จารย์บอกคุณไว้แล้วนะคะว่าขายฝากคุณต้องดูทุกมาตราเลยนะคะเราก็รู้จักขายฝากคือลาย14491นะคะมาตราอะไรที่มันเด่นๆอาจารย์ก็จะบอกคุณใช่ไหมมาตรานี้ไม่ใช่ไม่เด่นนะมาตรานี้ถ้าคุณจำระยะเวลาไม่ถูกเนี่ยใช่ไหมคุณก็อาจจะวินิจฉัยผิดก็ได้เพราะว่ายังกำหนดระยะเวลาในการไถ่เนี่ยมาตรา494เนี่ยเขาก็กำหนดเอาไว้ว่าถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า10ปีนี่แหละถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดเกินกว่า3ปีนี่แหละนะคะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นสังทั่วไปหรือสังพิเศษตามที่มีบัญญัติไว้ในมาตรา456วรรคแรกใช่ไหมคะซึ่งวิชาเราเนี่ยเรื่องประเภททรัพย์เนี่ยก็เป็นดาราสำคัญนะคุณจะตอบ3ข้อเนี่ยเบื้องแรกคุณต้องดูก่อนเลยว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอสังสังพิเศษหรือสังธรรมดานะคะอย่างสอบซ่อมที่พูดให้ฟังแล้วเนี่ยจะอีแค่ซื้อรถยนต์นี่ร้อยคนตก90คนเข้าใจไหมเพราะว่าคุณก็ไม่เข้าใจว่าอาจารย์ก็ถามอะไรจริงๆแล้วเป็นเรื่องง่ายมากแต่ถ้าคนมาเรียนเนี่ยก็คงตอบได้นะคะว่าเกิน 50% บอกซื้อรถยนต์เป็นจะซื้อจะขายไงถือว่าไม่ไหวแล้วนะคะประเภทสัญญาก็ผิดแล้วถ้าผิดเนี่ยถ้าอาจารย์ใจร้ายอาจารย์ไม่ให้สักคะแนนนะคะจริงๆแล้วมาตรามันจะซ้ำกันไง456วรรค2 456วรรค3อย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ใช้ได้หลายเรื่องด้วยกันคุณก็ต้องท่องมากำหนดระยะเวลาเนี่ยนะคะมาตรา494บัญญัติไว้จะเพียงว่าอาสังเนี่ยเกิน10ไม่ได้สังเกิน3ไม่ได้ไม่ว่าสังธรรมดาหรือพิเศษเพราะนั้นนะคะเราก็มาแยกแยะให้มันละเอียดว่าบทบัญญัติอย่างเงี้ยนะคะก็แสดงว่าประการที่1กำหนดเวลาโดยนิติกรรมหมายความว่าคุณจะตกลงกันวันหนึ่ง5วัน10วัน3ปี20ปีนะคะได้ไหมไม่ได้นะคะถ้า20ใช่ไหมคะในสังก็เหลือ3ถ้าในอสังก็เหลือ10เข้าใจไหมคะนี่ก็คุณจะพลาดตรงนี้ที่อาจารย์บอกคุณต้องทำดาวไว้เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างสมมติว่าอาจารย์บอกว่ากอเนี่ยเอาบ้านที่ดินไปทำเป็นหนังสือจดทะเบียนขายฝากขอใช่ไหมคะมีกำหนดไถ่คืนนะคะ15ปีอย่างนี้มันเกินแล้วแหละใช่ไหมบ้านที่ดินเป็นอสังเนี่ยแต่มันไม่โมฆะทั้งหมดหรอกนะคะมันก็ใช้บังคับได้เพียง10ปีนะคะอันนี้ก็คือโดยนิติกรรมเนี่ยคุณตกลง15กฎหมายไม่ให้แต่ถ้าคุณตกลงปีเดียวก็ต้องเป็นปีเดียวนะอย่างมีนักศึกษาบางคนเนี่ยสมมติอาจารย์บอกขายฝากไว้ปีหนึ่งเวลาผ่านไป1ปี1เดือนนะคะ1ปี1เดือนไปขอไถ่ผู้รับซื้อฝากปฏิเสธบอกไม่ให้ไถ่เกิน 50% ของนักศึกษาบอกไถ่ได้เพราะแค่เกินไป1เดือนเองยังไม่เกิน10ปีอย่างนี้มั่วนิ่มแล้วเข้าใจไหมเพราะว่าคุณตกลงกันเอาไว้โดยนิติกรรม1ปีก็ต้องภายใน1ปีเข้าใจไหมนะคะแต่ถ้าคุณตกลง15มันก็เหลือ10นะคะอยู่ในกรอบที่กฎหมายบัญญัติไว้ฉะนั้นประการแรกตามนิติกรรมข้อตกลงตามนิติกรรมถ้าไม่พ้นวิสัยไม่ขัดต่อกฎหมายไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมดีบังคับได้เข้าใจไหมครับบังคับได้อย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ดูทั้งเกินและไม่เกินอย่างคุณตกลงไว้ปีหนึ่งจะเป็นสังหรืออสังก็แล้วแต่ก็ได้ปีเดียวเท่านั้นนะคะเนี้ยพ้นไป1วันคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไถ่แล้วเขามีสิทธิ์ปฏิเสธได้เลยเข้าใจไหมหลักนะเพราะในยุคคุณเนี่ยตั้งแต่มีคนไปผูกคอตายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยก็มีการแก้ไขมาตรานี้เพิ่มขึ้นเป็นการขยายระยะเวลาในการไถ่นะคะว่าระยะเวลาในการไถ่ฝากเนี่ยขยายได้เมื่อก่อนคุณตกลงขยายโมฆะเลยก่อนปี2540โมฆะเลยนะคะถ้าคุณไปดูตัวอย่างข้อสอบชาติปังก่อนนี่จะตรงกันข้ามเลยนะคะ
อันนี้ปัจจุบันขยายได้แต่จำไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยคุณจะขยายจะเกิน10หรือเกิน3ไม่ได้งั้นก็อัตโนมัติรู้ว่าคุณจะขยายก็ต่อเมื่อคุณทำข้อตกลงไว้ไม่ถึง10ปีหรือไม่ถึง3ปีตามประเทศครับโอเคไหมแต่ถ้าคุณบอกว่าทำสัญญาขายฝากกันแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าจะให้ไถ่คืนเมื่อไหร่อัตโนมัติสันนิษฐานว่าอสังภายใน10ปีสังหาภายใน3ปีตามที่กฎหมายมีบัญญัติไว้เข้าใจไหมคะอันนี้คือกำหนดระยะเวลานะคะนี่หมายความว่านะคะถ้าคุณบอกว่าเนี่ยก่อบ้านที่ดินไปทำเป็นหนังสือจดทะเบียนขายฝากขอไว้นะคะให้ไถ่คืนนะคะในราคาเดิมบวกประโยชน์ 5% แต่ไม่ได้บอกว่าภายในเท่าไหร่นะคะก็ตีความว่าบ้านที่ดินมีเจตจำนงที่จะทำสัญญาขายฝากไถ่คืนภายใน10ปีหรือ3ปีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะคะอันนี้ก็คุณพูดให้ฟังเมื่อกี้ว่าเดิมเนี่ยคุณตกลงอย่างไรขยายไม่ได้เลยนะคะเป็นกฎหมายที่ประชาชนก็ถูกในทุนเอาเปรียบนิดหน่อยนึงแต่เมื่อมีการถูกคอตายปี40เนี่ยขายฝากเรียกว่าแก้ไขเยอะมากนะคะขยายได้นะคะแต่แม้แต่ขยายปัจจุบันนี้ยังไม่มีตัวอย่างฎีกานะว่าการขยายนี่ถึงมันจัดปี40นี่ก็วุ่นวายสับสนมากนะคะเบื้องต้นคุณจำไม่ดีถ้าจะขยายก็ต้องไม่เกิน10หรือเกิน3ตามกำหนดระยะเวลาตามมาตรา494ถูกไหมคะวันนี้เรามาดูการขยายนะคะก็ทำยังไงนะคะแน่นอนคำเสนอคำสนองก็ต้องตรงกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเบี้ยวขึ้นมาคะเกิดเบี้ยวกันขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีการฟ้องคดีใช่ไหมวิชาเราการฟ้องคดีหรือว่าแบบพิธีเนี่ยสำคัญนะการฟ้องคดีก็บอกว่านะคะถ้าหากว่ามีการขยายเนี่ยนะคะมันก็จะมีระหว่างนะคะผู้สัญญากับบุคคลไพโนนะคะอันนี้มันกับบุคคลไพโนเหลือจากหายหายไปไหนหายไปหน้าเลยอันนี้ก็เห็นไหมอันนี้21นะคะระหว่างคู่สัญญาจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้อย่างน้อยนะคะอย่างมากยังไงก็ได้นะคะจะแก้ทะเบียนจะจดทะเบียนอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยต้องนะคะมีหลักฐานอันนี้มันอย่าไม่ใช่ทำเป็นหนังสือนะหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มีหน้าที่รับไถ่เป็นสำคัญเนี่ยถ้าขาดหลักฐานนี่ก็ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้คุณอย่าลืมว่ามันไม่มีผู้ซื้อกับผู้ขายนะขายฝากมันจะเป็นกระจุกใช่ไหมมันจะเป็นผู้มีหน้าที่รับไถ่กับผู้มีทิศไถ่ใช่ไหมคะผู้ขายเดิมหรือทายาทผู้ขายเดิมใช่ไหมคะผู้รับโอนหรือบุคคลที่ระบุไว้ให้เป็นผู้มีสิทธิ์ไถ่ได้นี่กระจุกหนึ่งอันนี้ไม่ใช่มีลายมือชื่อพวกนี้ลายมือชื่อนะคะที่จะใช้เป็นหลักฐานฟ้องว่ามีการขยายนั้นนะคะก็ต้องมีหน้าที่รับไถ่ก็คือผู้ซื้อเดิมหรือทายาทผู้ซื้อเดิมหรือผู้รับโอนสิทธินั้น
นะคะที่คราวที่แล้วเนี่ยการบอกว่าสอบซ่อมเนี่ยตกกันชิบหายเวกวกเลยใช่ไหมคะว่าถ้าเป็นผู้รับโอนสังหาเนี่ยเป็นข้อสอบนาฬิกาไงถ้าเขาไม่รู้ก่อนหรือขณะรับโอนมาเขาก็ปฏิเสธได้เลยแม้ว่าคุณจะมาไถ่เงินพร้อมขอไถ่กำหนดเวลาไม่สิ้นสุดเขาก็ปฏิเสธได้ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ซึ่งอาจารย์จะยกตัวอย่างคนตาบอดหูหนวกเป็นใบให้คุณดูข้อสอบเนติบัณฑิตแล้วไงว่าวัวนี่เป็นสังหาพิเศษแต่คนหูหนวกตาบอดเป็นใบเขาไม่รู้เขาก็ปฏิเสธได้แต่ข้อสอบที่ตกกันสนั่นวันไหวนาฬิกานะคะนาฬิกาข้อมือนะคะรับซื้อฝากแล้วก็ไปขายต่อคนซื้อต่อเขาไม่รู้เขาก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนะคะถึงคุณไถ่ภายในเวลาเงินพร้อมเขาก็ไม่ให้ไถ่ฉะนั้นเขาเสนอขายเท่าไหร่ก็เป็นสิทธิ์เขาเลยนี่ก็ตกกันเยอะมอกนะคะเรียกว่า100คนตก 99 คนเลยป่ะนะคะนี่ก็ตรวจกันไม่เจ็บดีเท่าไหร่หรอกรู้ว่าตกเยอะซ่อมเนี่ยที่ซ่อมผ่านไปนะคะเอาคนนี้ไอ้เรื่องนี้ไปมายุ่งสุดๆเลยนะคะว่าระหว่างคู่สัญญาเนี่ยอย่างน้อยต้องมีหลักฐานนะคะหลักฐานไม่ใช่ทำเป็นหนังสือนะหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มีหน้าที่รับไถ่เป็นสำคัญแต่ถ้าต่อผู้รับโอนหรือบุคคลภายนอกการขยายเนี่ยนะคะจะบังคับหรือฟ้องเขาได้นั้นต้องมีหลักฐานนะคะเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับไถ่เป็นสำคัญไม่พอนะและไม่ที่หรือนำหลักฐานเป็นหนังสือนั้นไปจดไว้ในทะเบียนหรือไปจดแจ้งไว้ในทะเบียนขายฝากว่ามีการขยายระยะเวลาในการไถ่คืนถ้ามีการขยายมีการทำหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับไถ่แต่หลักฐานนี้ไม่มีการเอาไปจดแจ้งนะคะไว้ในทะเบียนบุคคลภายนอกหรือผู้รับโอนปฏิเสธได้เช่นกันคราวนี้อาจารย์ก็เป็นคนอารมณ์ขันอยู่แล้วสมมติว่าคุณเป็นสังหาธรรมดากฎหมายไม่ได้บอกนี่ว่าสังหาธรรมดาการไถ่ฝากต้องทำเป็นหนังสือจดทะเบียนนะไม่ต้องแล้วจะไปจดที่ไหนถูกไหมมันก็ต้องเข้ามาตราผู้รับโอนสังหามีสิทธิ์ปฏิเสธถ้าไม่รู้ติดสัญญาไถ่ฝากนะคะคุณขยายก็ไม่มีผลเขาหรอกเขาไม่รู้แต่ถ้าเขารู้นะคะคุณจะไปฟ้องเขาได้ก็ต้องมีการจดไว้ในทะเบียนนะคะซึ่งในทางปฏิบัติจริงเนี่ยก็ไม่รอจิตเข้าใจไหมแต่ตามกฎหมายก็บอกไว้อย่างนั้นอาจารย์จะยกตัวอย่างให้คุณดูนะว่าการขยายหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะสมรกอเมื่อก่อนแก้กฎหมายใหม่ๆนี่ก็ออกข้อสอบเหมือนโหดร้ายเล็กๆอ่ะนะปรากฏตกสนั่นวันไหวเดี๋ยวนี้ก็ยืดๆไปมีความรู้สึกแม้แต่คนบัญญัติกฎหมายยังบัญญัติกฎหมายไม่แจ่มชัดเลยแล้วลูกศิษย์ซึ่งเรียนป.ตรีต้นๆเนี่ยจะทำได้ไหมอาจารย์จะยกตัวอย่างให้คุณดูนะก่อเนี่ยเอาบ้านและที่ดินไปทำเป็นหนังสือจดทะเบียนขายฝากขอไว้มีกำหนดไถ่คืน1ปีในราคา1ล้านบาทไถ่คืนในราคาเดิมบวกประโยชน์ 15% นี่4ข้อ9เนี่ย5ดาวนะจำไว้ดีอันนี้เขาตกลงว่าไม่ได้ไถ่ราคาเดิมนะต้องคิดประโยชน์อีก 15% นะคะคราวนี้เมื่อเวลาผ่านไปนะคะผ่านไป5เดือนนะคะกอก็มีความรู้สึกว่าถึงภายในปีเนี่ยก็ไม่มีปัญญาหาเงิน 1,150,000 ไปไถ่ได้เลยก็เคยไปขอตกลงกับเขานะคะกับขอเนี่ยว่าขอผ่อนสินไถ่เนี่ยหลักแล้วไม่ได้นะนี่ก็เหมือนคุณเรียนเรื่องหนี้แหละปกติคุณมีหน้าที่ต้องชำระเงินทั้งก้อน 1,150,000 มันซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้าคุณตกลงกันได้กฎหมายไม่ว่าอะไรนะคะไม่ใช่เป็นบทบัญญัติเด็ดขาดอย่างซื้อเงินผ่อนที่คุณได้ยินน่ะนะหลักคุณต้องชำระหนี้เขาทั้งหมดส่งมอบทันทีเงินมาทันทีแต่ถ้าคุณตกลงบอกผ่อนเป็นเงินผ่อนก็ได้ไม่มีใครห้ามไม่มีกฎหมายทำไม่ได้ไม่ใช่นี่ก็เหมือนกันรู้มา5เดือนผ่านไปคุณก็มาตกลงกับขอว่าอย่างนี้ว่า
าเงินไม่ทันหรอกถ้าเป็น1ล้าน 150,000 เนี่ยใช่มั้ยมันไม่พอเอาเป็นอย่างงี้ขอผ่อนนะคะเดือนละ 100,000 บาท 100,000 บาทนะคะขอผ่อนเดือนละ 100,000 บาทคุณลองคำนวณดูสิ 1,150,000 เนี่ยคุณต้องผ่อนกี่เดือนเดือนละแสนเนี่ยใช่ไหมมันก็ต้องผ่อนทั้งหมด12ครั้งถูกไหมล้านหนึ่งก็นะคะหมายถึงว่า10ครั้งเดือนละแสนไงเริ่มเดือนแรกก็หักไปแล้วก็เหลือ11เดือนใช่ไหมแสดงว่าคุณเนี่ยตกลงขยายใช่ไหมเป็นปีกับ1เดือนเดิมตกลงไว้ปีเดียวอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นข้อตกลงขยายได้เช่นกันถ้าคุณไม่ได้ตกลงกันเอาไว้เกิน1ปีคุณไม่มีสิทธิ์ไถ่เลยเข้าใจไหมแต่นี่ตกลงแต่ถ้าเกิดไอ้ขอเบี้ยวเพราะในทะเบียนเนี่ยขายฝากกันไว้ปีเดียวเขาจะไม่ขายฝากไว้ปีเดียวมันเบี้ยวคุณจะฟ้องมันอย่างน้อยคุณต้องมีหลักฐานนะถ้าทำด้วยวาจาซวยเลยฟ้องเขาไม่ได้ข้อตกลงเกิดขึ้นแล้วว่าขยายออกไปอีก1เดือนถูกไหมเพราะว่ามัน1ล้าน 150,000 แต่เรามีปัญญาผ่อนแค่เดือนละแสนถูกไหมมันผ่านไปแล้ว1เดือนเราก็จะเริ่มต้นนะคะเป็นเดือนที่6แทนใช่มั้ย6เดือนโอ้โหไม่ใช่แล้วมันขยายไปตั้งหลายเดือนเนี่ยเดือนที่6ใช่มั้ย6เดือนก็600,000นะคะบวกกับไปอีกนะคะอีก6เดือนเหมือนกับคุณขยายไปอีก6เดือนเป็น1ปี6เดือนนะคะเพราะอีก 500,000 เนี่ยเราก็ต้องขออีกเดือนซึ่งกฎหมายไม่ห้ามเพราะมันไม่เกิน10ปีไงได้แต่ถ้าไอ้ขอเบี้ยวเนี่ยคุณต้องมีหลักฐานข้างบนเนี่ยว่ามีไหมมีลายมือชื่อไอ้ขอไหมหลักฐานเนี่ยถ้าทำด้วยวาจาข้อตกลงใช้ได้แต่ฟ้องไม่ได้เข้าใจไหมคราวนี้ถ้าเกิดนะคะถ้าเกิดระหว่างรับซื้อฝากแล้วก็ตกลงให้ขยายด้วยไอ้ขอก็ทำเป็นหนังสือจดทะเบียนขายให้ดำคุณก็ภายใน1ปี6เดือนคุณไปขอไถ่จากดำปฏิเสธได้เลยเพราะว่าการขยายของคุณไม่ได้จดไว้ในทะเบียนแต่ตามทะเบียนคุณขายฝากกันไว้เพียง1ปีเท่านั้นเข้าใจไหมคะเนี่ยก็เป็นเรื่องยุ่งยากสุดๆเลยนะคะว่าคุณตกลงได้ถ้าไม่เกิน10ปีแต่คุณจะฟ้องได้ต้องมีหลักฐานเหมือนกับซื้อขายรถยนต์นะที่อาจารย์บอกคงมันก็แค่รถยนต์มันราคา 600,000 อย่างเงี้ยคุณก็ต้องอ้างมาตรา456วรรค2กับวรรค3คุณก็ได้คะแนนเต็มแล้วนะคะนี่อ้างนู่นเนี่ยวรรค1มั่วนิ่มไปหมดแต่หลักก็คือวรรค3นะการซื้อเสร็จเด็ดขาดหรือสำเร็จบริบูรณ์รถยนต์ที่มีราคาตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา456วรรค2หลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดมีการรัดวางมัดจำชำระหนี้บางส่วนและข้อสอบนี้ก็มีการส่งมอบรถมีการชำระเงินค่ารถยิ่งกว่าฟ้องได้คงมันง่ายไงแต่ตกกันสนั่นหวั่นไหวเลยข้อหนึ่งนะคะถ้าคุณไปเจอข้อสอบซ่อมเนี่ยคุณเองเดี๋ยวถ้ามีเวลาจัดข้อทวนให้อันนี้ก็เป็นเรื่องขยายนะถ้าจันออกคนเดียวเนี่ยไม่ค่อยมีมันนี้หรอกอันนี้จดไปจดไปนี่จดนะคะว่าการไถ่ทำยังไงนะคะซึ่งไม่มีกฎหมายบอกไว้เลยว่าการไถ่ทำอย่างไรอาจารย์เลยให้สูตรคุณเนี่ยเวลาคุณดูนะคะเวลาอาจารย์ให้คุณวินิจฉัยอาจารย์ยังไม่ออกนี่ออกอะไรก็ไม่รู้นะคะซึ่งก็ไม่ได้เหลือบาปแรงหรอกนะคะนี่ตามแนวฎีกานะว่าคุณขอใช้สิทธิ์ในการไถ่นะคะก็คุณต้องขอข้ออะไรต้องขอข้อตามมาตรา491จำได้ไหมสิทธิ์ไถ่คุณเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันทำสัญญาเลยเข้าใจไหมล่ะสิทธิ์ไถ่เป็นสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์ในการไถ่จะใช้ไม่ใช้สละเสียได้หมดที่เราเรื่องข้อสอบผู้ภาษาสั่งไงนะคะฉะนั้นคนรับซื้อฝาก
ไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิ์นะคะที่จะมาบอกเฮ้ยขายฝากไว้ปียังไม่ครบปีอย่างนี้คุณไม่มีอำนาจเลยนะคะฉะนั้นการไถ่ทำยังไงนะคะการขอใช้กิจการไถ่อาจารย์ก็รวบรวมมาจากแนวฎีกาประการแรกต้องบอกเขาเพราะเขาไม่รู้คุณจะมาเห็นไหมคะเงินพร้อมนี่499ไหมเงินคุณต้องพร้อมนะคะเราก็ต้องดูในโจทย์นั่นแหละว่าไถ่ราคาเดิมถ้าไม่มีการตกลงว่าคิดประโยชน์ 15% ก็ไม่ต้องไปให้เขานะคะแต่ถ้าคุณคิดเกิน 15% เงินพร้อมคุณให้เพียง 15% ก็ได้ใช่ไหมอย่างอาจารย์หลอกไม่แย่ยากอะไรก็ตกกันชิบหายเลยพวกนะอาจารย์ก็บอกว่าไงกอเนี่ยใช่ไหมเอาช้างช้างแม่นะคะคำว่าช้างธรรมดานี่เป็นสังพิเศษนะถ้ามีคำว่าลูกช้างจึงเป็นสังธรรมดากอก็เอาช้างเนี่ยไปทำเป็นหนังสือจดทะเบียนขายฝากขอไว้มีกำหนดไถ่คืน1ปีในราคา 500,000 บาทไถ่คืนภาย1ปีในราคา1ล้านบาทอันนี้ถ้าคุณเรียนแล้วเข้าใจคุณจะรู้ว่าเกินใช่ไหมเกินใช่ไหมนี่มัน 100% ใช่ไหมว่า 500,000 เนี่ยเราก็ให้ประโยชน์เขาแค่ 15% ร้อยละ15นี่มันคิดเกินใช่ไหมคะมันคิดเกินเวลาคุณจะเอาเงินไปสินไถ่พร้อมเนี่ยคุณก็ 500,000 ที่ไปเอาเงินเข้ามาแล้วบวกประโยชน์ 15% 500,000 1ปี 15% กี่บาทล่ะอย่างที่อาจารย์ให้คุณคิดแบบปัญญาอ่อนเลยไหมร้อยหนึ่งเท่าเขา15บาทนะคะพันหนึ่งให้เขาร้อยหมื่นหนึ่งพันห้อนะคะแสนหนึ่งหมื่นห้อก็แสดงว่าคุณเอานะคะแสนหนึ่งหมื่นห้าใช่ไหมอันนี้มันก็ต้องเป็น50,000-75,000ถูกไหมเพราะว่ามันห้าปีเฮ้ยมัวแล้วเว้ยหนึ่งปีหนึ่งปีแต่เอาเงินเข้ามา500,000เข้าใจไหมเราก็ต้องคิดเขา 500,000-15% นะคะคุณไม่ต้องเอาไป1ล้านถือว่าสินไถ่คุณก็พร้อมแล้วโอเคไหมนี่ก็มันก็มีการเขียนหน้าตาให้ตามนี้เลยกำหนดเวลายังไม่สิ้นสุดหมายถึงว่าถ้าตกลงกันปีหนึ่งคุณต้องไปปีหนึ่งนะถ้าไม่ได้ตกลงชัดเจนก็อาสังไม่เกิน10สั่งไม่เกิน3เอาตัวอย่างข้อสอบเก่าข้อไหมล่ะก็เนี่ยเอาช้างแม่ลูกไปขายฝากขอไว้มีกำหนดไถ่คืนภายใน1ปีทำสัญญากันเองทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ2ฝ่ายมีพยาน2คนนะคะแล้วก็ไถ่คืนในราคาเดิมบวกประโยชน์ 15%นะคะช้างแม่ลูกคราวนี้เวลาผ่านไป1ปี1วันกอก็ไปขอใช้สิทธิ์ในการไถ่เงินพร้อมใช่ไหมคะเงินพร้อมคำว่าพร้อมนี่เขาไม่ได้ให้นะคะตามที่ตกลงกันนะเขาให้ตามกฎหมายบัญญัติไว้ประโยชน์ 15% แล้วก็เวลานะคะสิ้นสุดหรือยังอันนี้เป็นคำถามไงเป็นขอไถ่เมื่อเวลาผ่านไป1ปี1วันไอ้เจ้าขอก็ปฏิเสธเลยไม่ให้ไถ่ทั้งช้างแม่ช้างลูกโดยอ้างว่านะคะเงินไม่ครบใช่ไหมเงินไม่ครบแล้วก็เวลาได้ผ่านพ้นไปแล้วอาจารย์ก็ถามคุณว่าไอ้เจ้ากอเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้ช้างแม่ลูกคืนหรือไม่เข้าใจไหมได้ช้างแม่ลูกคืนหรือไม่ความจริงนี่ไม่ใช่ง่ายสักเท่าไหร่หรอกนะถ้าคุณเนี่ยนะคะดูก็จะเห็นว่าช้างแม่เนี่ยโมฆะถูกไหมเพราะคุณทำสัญญากันเองช้างแม่เป็นสัตว์พานะนะคะช้างแม่ลูกไม่มีพันธุ์พิเศษหรอกเขาเรียกช้างแม่ลูกไม่มีคือแม่มันกับลูกมันนะคะถ้ามันออกลูกได้นี่มันก็เป็นช้างผู้ใหญ่แล้วแหละนะคะแม่มันเนี่ยเป็นโมฆะเขาไม่ได้ถามหรอกแต่คุณจะได้ช้างคืนฐานลาภที่ควรได้เข้าใจไหม
อันนี้ก็เป็นลูกเล่นตกกันสนั่นหวั่นไหวเหมือนกันถูกไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช่ไหมถึงเขาปฏิเสธอย่างไรเขาต้องคืนช้างคุณเพราะว่าการทำสัญญากันเองอ่ะมันโมฆะแต่ลูกสมบูรณ์ใช่ไหมช้างลูกนี่มันไม่ใช่เป็นสั่งพิเศษนี่ที่จันบอกว่าถ้าเป็นลูกช้างลูกม้าลูกวัวลูกควายลูกลาลูกหลอกเป็นสังหาธรรมดาการที่คุณทำสัญญากันเองสมบูรณ์เลยสมบูรณ์นะคะว่าช้างลูกเนี่ยนะคะหรือว่าช้างแม่ยังไม่ได้บอกราคาเลยลืมไปนะคะช้างแม่ขายฝากไว้ 500,000 ช้างลูกขายฝากไว้ 300,000 ใครคืนในราคาเดิมบวกประโยชน์ 5% นะคะบวกประโยชน์ 5% นะคะฉะนั้นช้างแม่คุณเอาเงินเขามา 500,000 แล้วใช่ไหมปรากฏคุณไม่ทำให้ถูกต้องตามแบบคุณจะลืมขายฝากนี้ต้องเอามาตรา456มาใช้ด้วยนะถ้าเป็นการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เช่นนั้นโมฆะแล้วก็นะคะถ้าเป็นช้างม้าวัวควายลาล่อเรือมีระวางตั้งแต่5ตันแพสำหรับอยู่อาศัยก็ต้องทำเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ทำโมฆะอันนี้คุณต้องวิเคราะห์ช้างแม่ให้เรียบร้อยเลยว่าการขายฝากนี่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าไม่ได้ทำตามแบบการขายฝากเป็นโมฆะต้องเอาเรื่องลาภที่ควรได้มาใช้เจ้าก่อก็ต้องเอาเงินคืนเข้าไป 500,000 แล้วเจ้าขอก็ต้องคืนช้างเข้าไปเนี่ยผมก็จะได้ช้างคืนในกรณีนี้แต่ช้างลูกอย่างเงี้ยนะคะสมบูรณ์เพราะไม่ได้ทำตามแบบทำด้วยวาจาก็ได้ใช่ไหมคะแต่มันราคาตั้ง 300,000 นะคะการจะฟ้องร้องก็เข้าหลักเกณฑ์4 5 6วรรค2วรรค3แก่จันไม่ได้ถามนะคะแต่กรณีนี้คุณไปขอไถ่1ปี1วันเขาปฏิเสธได้ไหมได้เลยเข้าใจไหมเขาปฏิเสธได้เลยเพราะว่ามันเกินไปแล้วเกิน1ปีไปแล้ว1วันมันเลยกำหนดเวลาไปแล้วนะคะถึงคุณจะมีเงินพร้อมเขาก็ไม่คุณไถ่ได้แต่ถ้าเขาอยากให้ไถ่มีปัญหาไหมไม่มีเข้าใจไหมแต่ถ้าเขาไม่ให้ไถ่เขาปฏิเสธได้เลยหรือมีคนหนึ่งนะมันก็เที่ยงดีทุกอย่างเลยนะตอบถูกทุกอย่างแต่มันมาลงท้ายเนี่ยนะคะว่าเพราะช้างเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจากคะแนนเต็มเนี่ยเหลือเฉพาะตัวบทเลยเข้าใจไหมโปรดระมัดระวังถ้าอาจารย์ไม่ได้ถามเนี่ยไม่ต้องตอบท่านไม่รู้จริงเข้าใจไหมช้างมันเป็นอสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษแต่ลูกมันเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดธรรมดานะคะนี่ก็ถ้าเราไม่รู้จริงหรืออะไรเนี่ยเราก็อย่าไปเขียนอะไรเลวไหลโอเคไหมเนี่ย3ข้อเนี่ยคุณก็ต้องหัดดูว่าเอ๊ะไปขอคุณอย่าลืมว่าในทางปฏิบัติจริงเนี่ยนะที่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายเนี่ยคนรับซื้อฝากเนี่ยชอบจะเอาเปรียบผู้ยากจนกว่าผู้ขายฝากอาจารย์ดูตามไทยรัฐเดลิวข่าวสดคมชัดลึกเลยอะเพราะถ้าเลยเวลาแล้วอ่ะเขาก็อ้างว่าคุณไถ่ไม่ได้แล้วสมมติว่าคุณไปขายฝากไว้ใช่ไหมคุณไปขอไถ่เขาก็ชอบอ้างว่าเขาไม่อยู่นะคะอย่างสมมติว่าคุณอยู่กรุงเทพเขาไปเมืองนอกนะคะคุณอยู่บ้านนอกเขาก็ไปกรุงเทพนะคะโยกโยนเรื่องแบบนี้จนกระทั่งประชาชนเดือดร้อนเลยเพราะว่ามันเลยถ้าเลยกำหนดแล้วศาลก็ต้องตัดสินตามตัวบทเข้าใจไหมเลยมีมาตรา492ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราดูต่อไปว่าถ้าสมมุติว่าคุณไปขอเงินพร้อมเวลาไม่สิ้นสุดแล้วเขาโยกโยกทางราชการเขาก็จะมีมาตรการแก้ไข492ก็ทำดาวไว้มี2เรื่องในมาตราเดียวกันนะคะว่าให้คุณเนี่ยเอาเงินจำนวนที่ครบถ้วนเนี่ยภายในเวลาไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์เนี่ยคุณจบนิสิตคุณก็อาจจะไปอยู่กระทรวงยุติธรรมก็เป็นสำนักงานวางทรัพย์หมายถึงว่าถ้าคุณชำระหนี้ไม่ทันกำหนดใช่ไหมคุณก็อาจจะถูกลงโทษถูกยึดเงินมัดจำเสียเบี้ยปรับอะไรเงี้ยเพราะว่าเจ้าหนี้นี่บางทีมันไม่คิดสนิทเท่าไหร่หรอกอันนี้ก็เหมือนกันเราก็เอาเงินไปวางสำนักงานวางทรัพย์แต่เป็นเจ้าพนักงานนะไม่ใช่ไปวางตรงกระไดนะเดี๋ยวมันจะหายเข้าใจไหมฉะนั้น
สำนักงานวางทรัพย์เนี่ยคุณก็เอาไปเขาเป็นเจ้าเมื่อก่อนเป็นข้าราชการนะต่อไปเป็นคนสำนักงานของรัฐนะเนี่ยคุณเรียนนิสสานเนี่ยเขาก็ชอบมากอยู่กระทรวงยุติธรรมใช่ไหมคะเมื่อก่อนจะอยู่ศาลเลยเข้าใจปะต่อมากระทรวงยุติธรรมเนี่ยทำหน้าที่ธุรการศาลเป็นหน่วยงานอิสระไม่เกี่ยวกันนะคะในยุคของพวกคุณนะคะฉะนั้นสิทธิ์คุณก็กลับคืนมาเลยแต่จันเตือนคุณเนี่ยเวลาคุณเอาไปแนะนำครอบครัวไปทำเองหรือนะคะจะไปทำมาหากินเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการไถ่เนี่ยไม่มีแบบซึ่งอาจารย์ไม่ชอบนักกฎหมายไทยนะอาจารย์มองว่าเป็นสีถนนชัยบักเทียนเหมียนอีคิวซังจริงเลยการไถ่ก็คือการไปซื้อคืนนะการไปซื้อนี่คุณก็ต้องทำตามแบบถูกไหมนี่บอกไม่มีแบบหรอกนะคะเพราะว่าไม่ได้เขียนเอาไว้เป็นพิเศษแล้วการไถ่ในซื้อเสร็จเด็ดขาดก็ไม่มีนะคะฉะนั้นแม้แต่คุณไถ่อสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณทำสามข้อนี้ครบกรรมสิทธิ์โอนกลับมาเป็นของคุณเลยนะคะแต่อาจารย์จะยกตัวอย่างคนช่วยให้คุณฟังนะสมมติคุณเนี่ยเอาบ้านที่ดินไปทำเป็นหนังสือจดทะเบียนขายฝากขอไว้มีกำหนดไถ่คืน10ปีเลยในราคา1ล้านคิดประโยชน์ 15% คราวนี้คุณอย่าลืมว่าปกติเนี่ยเขาก็กดราคาอยู่แล้วถูกไหมถึงว่าคุณจะล้านหนึ่ง 15% เนี่ยนะคะถ้าคุณเนี่ยไม่รอ10ปีหรอกนะคะเกิดส้มหล่นคุณมีตังค์ไงคุณรีบไปไถ่คืนเลยใช่ไหมคุณก็ไปขอไถ่ภายใน5ปีคุณก็ไปไถ่ถูกไหม5ปีคุณก็ไปไถ่เอาเงินให้เขาไปขอไถ่เขาก็รับเงินเอาไว้โฉนดนี่อยู่ในแบงก์อ่ะวันหลังอ่ะค่อยมาเอานะไม่ว่ามันก็เอาโฉนดนี่แหละไปทำเป็นหนังสือจดทะเบียนขายให้บุคคลภายนอกเข้าใจไหมคราวนี้บุคคลภายนอกก็เป็นผู้รับโอนเขาก็ดูว่าไอ้ขอมีสิทธิ์ขายนะแน่นอนเพราะเขารับซื้อฝากไว้ไงมีเวลาสัก5ปีใช่ไหมเขาก็เป็นผู้มีสิทธิ์จะไปขายแต่จริงคุณไถ่แล้วไงคุณไถ่แล้วแต่ยังไม่ไปแก้ทะเบียนเป็นของคุณเหมือนเดิมเพราะคุณมั่วนิ่มว่ากฎหมายบอกเอาเงินไปให้เขารับก็เรียบร้อยแต่ถ้าเจอคนชั่วเนี่ยคุณก็จะไงบุคคลภายนอกถ้าเขาสุจริตนะเขาดูหลังโฉนดใช่ไหมเป็นชื่อไอ้ขอใช่ไหมรับซื้อฝากมันเป็นเจ้าของแน่แล้วเขาก็ขายไม่แพงมันก็ซื้อคุณต้องไปหาเงินอีกจำนวนหนึ่งนะใช่ไหมเพื่อไปไถ่คืนจากไอ้ดำอีกคนคุณว่าซวยไหมล่ะแล้วคุณจึงจะไปฟ้องไอ้ขออีกรอบหนึ่งเรียกเงินคืนฐานล่างส่วนได้เข้าใจไหมสวยไหมโคตรสวยเลยฉะนั้นอย่าไว้ใจทางกับการใช้คนอาจารย์ดูมาจากหนังสือพิมพ์เลยทำกับประชาชนอย่างเงี้ยถ้าจะไถ่ใช่ไหมคะไปเลยถ้าเป็นทรัพย์มีทะเบียนจะเป็นอำเภอหรือสำนักงานที่ดินไปเลยนะแก้ไขเลยถึงกฎหมายไม่บังคับซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็เกลียดศาลนะอาจารย์มีความรู้สึกขายเอาแบบโดยอนุโลมเพราะเป็นซื้อขายชนิดหนึ่งเมื่อเป็นซื้อขายชนิดหนึ่งการไถ่คือซื้อคืนก็ต้องทำตามแบบในสายตาอาจารย์นะไม่มีอะไรยุ่งยากแต่ศรีสนนชัยบักเชียงเหมียงอีคิวตังทำประชาชนเดือดร้อนเข้าใจไหมก็ไถ่ได้เลยนะคะแล้วก็ไปแก้ทะเบียนทีหลังทำให้เกิดการคดโกงกันขึ้นอันนี้ก็ไม่ถึงมาออกข้อสอบคุณหรอกนะคะหมายถึงว่าเตือนคุณเอาไว้ว่าไม่มีแบบนะการไถ่ไม่มีแบบนะคะหมายถึงว่าให้ครบ3ข้อนี้กรรมสิทธิ์ก็กลับมาเป็นของคุณเลยเอาคนนี้ผลการไถ่อันนี้ก็ดาราสำคัญเหมือนกันว่าหลังจากที่คุณไถ่นะคะเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีผล3เรื่องด้วยกันนะคะผลที่สำคัญ3เรื่องด้วยกันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์นะคะเพราะว่ากรรมสิทธิ์โอนตาม491ใช่ไหมแล้วเมื่อไถ่คืนแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์มันจะกลับมายังไงประการที่2เกี่ยวกับตัวทรัพย์ว่าจะคืนในสภาพอย่างไรเห็นมั้ยคะแล้วก็ประการที่3เขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ถูกมั้ยเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตาม1336คนรับซื้อฝากหรือผู้มีสิทธิ์หรือมีหน้าที่ในการไถ่เนี่ยนะคะ
ขาก็มีสิทธิ์เหมือนเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่จะเอาไปทำลายเสียไม่ได้อันนี้ก็เคยออกนะนี่ก็มาตราสำคัญนี่ก็ทำดาวไว้ทำดาวไว้ดูตกลงดาวหมดแล้วไหมเนี่ยทีนี้502นี่อาจจะบางทีก็สงสารนะเพราะบางคนก็ไม่เคยเรียนเท่าทรัพย์เลยนะคะก็ถ้าอาจารย์ยังผูกขาดบางคนมาสอนเพิ่มเป็น4คนก็ไปแล้ววิชาเนี่ยแต่อาจารย์โดยมากอาจารย์ชอบจองสายฝากไว้อาจารย์ก็ไม่เคยออกของ502เนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ที่ได้มาโดยกฎหมายนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่สิทธิ์ที่ได้มาโดยนิติกรรมนะสิทธิ์ที่ได้มาโดยกฎหมายแต่ถ้าคุณเรียนเข้าใจนะคุณก็จะเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆอธิบายคุณฟังว่าหลังจากที่เราไปไถ่คืนแล้วนะคะเพราะว่าขายฝากอสังก็ได้สังก็ได้ใช่ไหมสังพิเศษก็ได้นะคะแล้วก็ไม่มีแบบด้วยนะคะที่อาจารย์เล่าให้คุณฟังเนี่ย492ที่ทำดาวไว้แล้วก็สามารถไปดูนะคนนี้เรามาดู492นะคะมันจะมีเรื่องกรรมสิทธิ์แล้วก็มีวิธีการในการนะคะไถ่เวลาเขาโยกโยเขาไม่รับไถ่จะมี2เรื่องในมาตราเดียวกันฉะนั้นคุณอันนี้เขาเพิ่งแก้เมื่อปี40เนี่ยฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องเห่อๆหน่อยนึงแหละนะคะว่าคุณก็ต้องควรมีความรู้อ่ะใช่ไหมเพื่อไปทำมาหากินเพื่อสอบอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเมื่อคุณไถ่ทรัพย์คืนเนี่ยใช่ไหมคุณไปไถ่ทรัพย์คืนกรรมสิทธิ์กลับมาเป็นของคุณเลยนี่คนชั่วมันมีนะมีฎีกาเลยนะอันนี้อาจารย์ก็เป็นส่วนตัวฟอร์มไม่ฮาร์ดที่เขาไม่ชอบเขาฎีกาออกก็สอบลูกกิจหรอกนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้เรียนเนติบัณฑิตจะเล่าให้ฟังมันเป็นอย่างนี้ก็เนี่ยเอาบ้านที่ดินใช่ไหมมีบริเวณเยอะเป็นสวนนะไปทำเป็นหนังสือขายฝากขอไว้มีกำหนดไถ่คืน10ปีเอาเต็มที่เลยก่อนครบกำหนดใช่ไหมก็ไปไถ่มันก็รับไถ่แล้วแต่ยังไม่ได้ทำเป็นหนังสือจดทะเบียนแก้ชื่อกลับมาเป็นของกองหลังจากที่มันไถ่แล้วมันก็เข้าไปในบริเวณนั้นไอ้ขอไปแจ้งตำรวจเลยว่าไอ้กองบุกรุกเข้ามาในที่ของตนเพราะกรรมสิทธิ์เป็นของมันเนี่ยแต่มันลืมไปเพราะมันยังไม่แก้ทะเบียนไงมันก็กล่าวหาว่าไอ้กองเนี่ยบุกรุกศาลฎีกาตัดสินเลยไม่บุกรุกเพราะเขาเข้าไปในที่เขาเองเพราะกรรมสิทธิ์กระโดดกลับคืนมาเป็นของเขาแล้วที่จันอธิบายต่อเนื่องที่คุณฟังเข้าใจไหมเพราะคนชั่วมันมีจริงฮะอาจารย์ถึงบอกว่าเนี่ยพอชื่อในโฉนดใช่ไหมในเอกสารสิทธิ์เนี่ยนอสอสามสอคอหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่กลับมาเป็นของเราพอเราเข้าไปอ่ะมันเกิดชั่วขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็หาว่าเราเป็นบุกรุกที่นะเข้าใจไหมเพราะมันเป็นเจ้าของเพราะมันรับซื้อฝากอะไรเงี้ยแต่จริงเราไถ่แล้วแล้วกฎหมายบอกไม่ต้องทำตามแบบอะความเป็นจริงคือกรรมสิทธิ์กลับมาเป็นของกอแล้วกอเข้าไปก็ไม่ใช่บุกรุกเพราะเขาไปในที่เขาเองที่กฎความผิดอาญานะซึ่งก็มีแนวฎีกาบอกไว้แล้วก็ในทางชีวิตจริงอะคนชั่วมันเยอะที่จะเล่าให้ฟังนะคะว่าประการแรกใช่ไหมกรรมสิทธิ์เรื่องกรรมสิทธิ์เนี่ยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นอสังสังพิเศษหรือสังธรรมดากระโดดกลับมาเลยอันนี้คุณพยายามทำความเข้าใจนะว่ากรรมสิทธิ์ไม่มีตัวตนหรอกอย่างคุณเรียนเนี่ยเห็นไหมเรื่องสภาพบุคคลเนี่ยว่าสมมติว่าคุณเนี่ยเรียนสภาพบุคคลแล้วคุณก็ไปเรียนในเรื่องของคนตายอ่ะเห็นไหมสมมติว่าคุณนะคะเห็นคนตายอยู่กลางถนนนะนะคะแล้วคุณไม่กลัวผีอ่ะเพราะคุณเห็นแบล็คเบอร์รี่เห็นทองเหลืองอลามเห็นนาฬิกาท่าทางจะไม่ใช่รุ่นมุกดาหารด้วยนะคะแล้วคุณก็อยากได้เป็นที่ระลึกใช่ไหมคุณมีสิทธิ์เอาของเขาไหมนะคะคุณก็อาจจะมองแบบอีสนนชัยบักเพียงเมียงนี่คือสัตว์บักแกเนี่ยไม่เป็นคนแล้วพวกแกสิ้นสภาพบุคคลพวกแกตายที่ตายชัวร์เย็นตั้งแต่หัวจดตีนเลยใช่ไหมมีอะไรก่อมอร์ติสเลือดไหลลงอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดมีการพูดแบบเรียนนิติเวชมานะคะฉันก็ยกให้พวกคุณไปเรียนนิติเวชนะเป็นวิชาหนึ่งดีนะเหมาะในการที่เราจะไปประกอบอาชีพต่อไปนะคะเพราะเราไม่ได้เรียนแพทย์นี่เราก็รูกระสุนนี้ทำไมมันเกลี้ยงรูกระสุนนี้ทำไมมันแตกเป็นแคบนะคะ
เพื่อคุณไปเป็นตำรวจเป็นอัยการเป็นศาลคุณจะได้รู้ไงนี่มันก็ต้องยิงแบบประชิดยิงห่างอะไรเงี้ยก็ดุดีค่ะอาจารย์ก็เรียนหนุกนะคะแต่ไม่ได้ไปดูศพจริงๆหรอกกลัวนะคะนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมคะว่าให้มันตายเว้ยเพราะว่าคุณเข้าใจไหมบางทีไม่ใช่หัวใจหยุดเต้นนะเพราะมันแข็งทื่อไปหมดแล้วนะคะแล้วมันมีของที่ระลึกเต็มเลยคุณก็บอกงั้นกูขอสักอันเว้ยขอสักอันก็มึงอ่ะทิ้งสภาพบุคคลแล้วไม่ใช่เป็นบุคคลแล้วไม่ใช่บุคคลก็เป็นเจ้าของของไม่ได้ได้ไหมเพราะคุณเรียนกฎหมายคุณจะรู้นะว่าสิ่งทั้งหลายมีเจ้าของใครทายาทโดยธรรมเราหรือทายาทตามพินัยกรรมเพราะเขาอาจจะมีลูกหลานเด่นเรื่องพ่อแม่มาตรา1629เลยใช่ไหมคะว่าตายเนี่ยกรรมสิทธิ์ในสิ่งเหล่านี้โอนไปแล้วทันทีที่ตายเพราะเป็นไม่มีตัวตนเป็นรู้กฎหมายนักกฎหมายเข้าใจปะนะคะฉะนั้นคุณเอาไปคุณก็ผิดฐานลักทรัพย์ไม่ใช่ของไม่มีเจ้าของนะเว้ยนะคะมีเจ้าของแต่ไม่ใช่ของไอ้นอนเป็นของทายาทมันนะคะซึ่งทายาทก็มีสองพวกใช่ไหมทายาทตามที่ในกรรมอยู่เลยค่ะโอเคไหมล่ะเอาคนนี้อันที่สองเนี่ยที่อธิบายไปล่วงหน้าแล้วถ้าไอ้คนมีหน้าที่รับใช้มันโยกโยมันควรจะเอาเปรียบเราไงให้มันเลยเวลาเราก็จัดการไปทำแบบนี้นะคะว่าเอาเงินเวลายังไม่เกินเงินครบถ้วนนะไม่ใช่มีครบนะครบถ้วนตามที่ตกลงกันเอาไว้แล้วก็ถ้ามันตกลงมันเกินตามมาตราสิบก็กรรมตราสิบก็ห้าดาวนะเพิ่มขึ้นแก้ใหม่เอาไปวางสำนักงานวางครับถือว่าคุณไถ่ถูกต้องกรรมสิทธิ์กลับคืนมาเป็นของคุณทันทีเลยโอเคไหมถึงแม้ว่าไอ้เจ้าหนี้นะคะมันไม่ยอมรับก็แล้วแต่นะคะนี่เป็นเรื่องของตัวกรรมสิทธิ์ประการที่สองไอ้นี่สำคัญไงอาจารย์เผื่ออาจารย์อารมณ์ขันอยากจะออก501ขึ้นมาแต่ตอนนี้ไม่ออกอะไรง่วงยิ้มไปหมดเนี่ยแต่แล้วถึงมาตราดวงเด่นนะใช่ไหมมาตราสำคัญนะมาตรา501นะคะออกสารพัดนะคะหมายถึงว่ามันไม่ยากไงแล้วก็เป็นมาตราที่เรียกว่าคุณเรียนซับแล้วคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยเป็นข้อยกเว้นมึงนะคะว่าถ้าเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามมาตรา491เนี่ยใช่ไหมคะข้อเรารับซื้อขวางเนี่ยแต่เราทำลายเสียไม่ได้นะคะในมาตรานี้คุณก็ทำดาวไว้เพราะว่าถ้าจันออกมามาตราเดียวแล้วทำไม่ได้นี่เสียดายเป็นอย่างยิ่งเขาก็ว่าอย่างนี้เมื่อผู้มีสิทธิ์ไถ่แม้ผู้มีสิทธิ์ไถ่ไอ้กระจุกนี้คุณก็อย่าลืมว่าเห็นไหมว่าผู้มีสิทธิ์ไถ่เนี่ยก็คนขายเดิมหรือทายาทผู้รับโอนสิทธิ์ไถ่เป็นทรัพย์สินไงเป็นวัตถุไม่มีรูปร่างจำหน่ายจ่ายโอนได้ไม่ใช่เฉพาะตัวหรือว่าบุคคลที่นะคะระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์ไถ่ได้เนี่ยนะคะไปไถ่แล้วอะสมมติบ้านสมมติคุณเนี่ยเนี่ยริมพระรามเก้านี่มันมีบ้านหลังหนึ่งนะมันทาสีสุดใจสุดแสบเลยนะแต่คุณเห็นลิ้นพระอาทิตย์ไหมนะคะที่เขาโฆษณาขายสีโตเอะทีโอเอเนี่ยโอ้พระอาทิตย์ลิ้นใหญ่มากนะสีต้นได้นะคะโฆษณาเนี่ยโอ้มันทาสีนี่มันจันมีความรู้สึกไม่แสบตาเลยสีเขียวตองอ่อนตัดกับสีเหลืองเนี่ยริมพระรามเก้าไปทางไปสุวรรณภูมิเนี่ยไม่ถึงกี่ปีเลยที่ขาวเลยเข้าใจไหมทาใหม่ทีนี้ถ้าทางเจ้าของบ้านมันชอบอะไรเด่นๆนะคนนี้มันทาสีส้มเลยนะคะเห็นจากดาวอังคารเลยนะคะแต่จานว่าไม่เกิน4ปีสิคือว่าคุณเนี่ยสร้างบ้านสีถึกไฟเลยนะคะหรือสีแดงเลยเอาให้มันสะใจประเภทเล่นกีฬาสีนี่ก็อุบาทนะโรงพักหนึ่งอ่ะที่โคราชนะอนุญาตให้ประชาชนไปทาโรงพักสีแดงชั่วสุดๆเลยตำรวจนั่นน่ะต่อให้เป็นเงินประชาชนเนี่ยที่ทำการราชการจะเป็นสีแดงได้อย่างไรไม่ใช่ว่าไอ้พวกสีแดงให้ตังค์ก็ทาสีแดงไอ้พวกสีเหลืองให้ตังค์ก็ทาสีเหลืองมันจะใช่โรงพักไหมเนี่ยนะคะยังไปรษณีย์มึงทาสีแดงกูพอรับได้นะเพราะไปรษณีย์สัญลักษณ์เป็นสีแดงแต่โรงพักสีแดงนี่กูรับไม่ได้เลยนะคะเนี่ยอาจารย์ถ้าอาจารย์เป็นใหญ่เป็นโตอาจารย์จะไปสั่งทาใหม่เลยนะคะเงินใครไม่สนเพราะนี่มันสถานที่ราชการคุณเข้าใจไหมล่ะนะคะแล้วมันไม่เหมาะสมไง
ว่าสถานที่ราชการจะใบแอดตามไอ้ประเภทเล่นกีฬาสีไม่ได้แค่นี้บ้านเมืองก็ฉิบหายใจหาแล้วนะคะแน่นอนก็มีอย่างไปรษณีย์เขาจะแดงๆใช่ไหมคะว่าบางอย่างเนี่ยเขาก็จะเป็นสัญลักษณ์อะไรของเขาอะนะคะคราวนี้คุณนี่แหละบ้านคุณเลยสมมติว่าคุณเนี่ยซื้อบ้านที่ดินเพื่อที่จะแต่งงานน่ะเพราะคุณก็เรียนจบตั้งนิติศาสตร์คุณจะไปนอนใต้สะพานลอยอะนะคะคุณก็ซื้อแต่คุณไม่ค่อยมีตังค์หรอกเอาไปหาพอซื้อแล้วตกงานเลยสมมติมันก็มีวิกฤตเหมือนกันนะอย่างช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ย56ไฟแนนซ์เจ๊งอะผู้ชายต้องเลี้ยงลูกไกวเปย์อยู่บ้านเลยอะพวกที่ทำงานบริษัทการเงินแบงก์เบิ้งอะเมียเลี้ยงเลยงานเนี้ยนะครับมีพวกเรียนนิสาจะไม่ตกงานเพราะว่าเขาให้ไปทวงหนี้เข้าใจไหมเขาไม่ตกงานปรากฏผู้ชายไปตลาดผู้ชายเลี้ยงลูกอยู่บ้านซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องอัปยศนะในใจตาจันเนี่ยเพราะว่ามันก็แล้วแต่วิกฤตเศรษฐกิจใช่ไหมคุณไปซื้อบ้านแล้วคุณทาสีแสบระดับเนี้ยชมพูช็อกกิ้งทิ้งตัดขาวอะไรเงี้ยดูจากดาวคานเห็นเลยคุณชอบเลยแบบสีมันตื่นเต้นดีไงต้องเอาไปจำนองใช่ไหมหรือเอาไปขายฝากแต่คุณเอาไปขายฝากเพราะสถาบันการเงินเขาไม่รับสมมติคุณก็ไปขายฝากใครคืน10ปีเพราะบ้านที่ดินเป็นอสังหาเพราะคุณก็ไม่มีปัญญาไปไถ่ไวหรอก10ปีเลยแล้ว10ปีคุณใช้สิทธิ์เต็มที่เลยบ้านจะสีเดิมนะมันก็ไม่สีเดิมหรอกตามกฎธรรมชาติอ่ะคุณเข้าใจไหมสภาพอย่างไรก็คืออย่างนั้นแต่ไม่ใช่คุณทำตัวหวาดนะว่าคุณไม่อยู่เหมือนคนธรรมดาไงคุณทำบ้านเขาเน่าเละเทะลือเลอะเจ้าของนี่ว่าอย่างจันเคยช่วงกีฬาสีไงเล่นกันทีหมายจันก็มีบ้านใช่ไหมกอมีบ้านแล้วก็ไอ้เจ้ากอนี่มันก็เป็นโรคบ้านเสื้อเด็กมันก็มีโอ้โหนี่ห้องเงินเฉพาะเลยมันก็ชอบมันก็มีมอตโต้เสื้อแดงมีรูปคนที่มันรักหนึ่งห้องพิเศษเลยไอ้ขอรับซื้อฝากไว้ไอ้ของเกลียดเสื้อแดงสุดๆเลยพอรับซื้อฝากไว้กูลื้อเลยลื้อห้องที่ที่ไงใช่ไหมแล้วพอเขามาไถ่คืนห้องหายไปหนึ่งห้องอาจารย์ถามว่าใช่ไหมกอเนี่ยมีสิทธิ์ให้ชดใช้ค่าเสียหายไหมคุณอย่าลืมว่าตอนที่เขารับซื้อฝากเขาเจ้าของนะถ้าคุณดูเรื่องทรัพย์หรือคุณเรียนมาเนี่ยคุณมีสิทธิ์ถึงเผามันทิ้งเลยทั้งบ้านเลยแต่นี่เผาได้ไหมไม่ได้แต่ถ้ามันไฟลามทุ่งมาเผาบ้านคุณก็โทษไม่ได้นะหรือเอาเรื่องวัวก็ได้จันก็เคยออกเรื่องวัวนะวัวก็เนี่ยเอาวัว10ตัวเลยไม่ใช่ลูกวัวนะเว้ยวัว10ตัวไปทำเป็นหนังสือจดทะเบียนขายฝากคุณวัวนี่เป็นสั่งพิเศษต้องทำเป็นหนังสือจดทะเบียนนะอาจารย์ก็ให้ทำเป็นหนังสือจดทะเบียนขายฝากขอไว้มีกำหนดไถ่คืน3ปีเลยพอขอรับซื้อฝากไว้ตัวละ 30,000 นะไถ่คืนราคาเดิมเพราะวัวเป็นสัตว์ไงยิ่งแก่มันยิ่งสูงเข้าใจมั้ยปรากฏหาลงเนี่ยโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยก็ลามมาในหมู่บ้านนี้วัวตายจากการที่หาลงเนี่ยโรคติดต่อหานี่ไม่ใช่คำหยาบนะเว้ยมันหาผลไงโรคระบาดวัวตาย3วัวตาย3เลยนะคะปรากฏว่าเอาไอ้ขอจบนิติศาสตร์เนี่ยเขารับปริญญากันตื่นเต้นไงคุณก็อยากเลี้ยงฉลองนะคะด้วยคั่วกิ้งวัวซุปหางวัวนะคะต้มส้นตีนวัวพูดให้มันเนวมันทุเรศหูวัวหมกไฟอีกเมนูอะไรไม่รู้โคตรจิตดันเลยแบบกินทั้งหมู่บ้านเลยเป็น1ตัวใช่ไหมคราวนี้เหลือกี่ตัวเองอะเหลือ6ตัวคุณก็ทำนาแบบชีวภาพอีกหรอมี6ตัวก็ต้องใช้งานมันหนักปรากฏ2ตัวบาดเจ็บคุณก็ไม่ดูแลมันก็เลยตายเพราะคุณใช้งานมันหนักเก็บไม่รักษาก็เหลือ4ตัวก็มาไถ่ตายพระเจ้าจอร์ดเหลือวัว4ตัวแค้นสุดๆวัว10ตัวเหลือ4ตัวก็เลยปรึกษาคุณว่า1จะเรียกค่าเสียหายอันนี้คุณอย่าลืมว่าปกติเนี่ยไม่มีสิทธิ์ลงนานี่เรื่องขายฝากจริงจะมีสิทธินะ
จะเรียกค่าเสียหายวัวที่ตายไปนะคะทั้งหมดตัวละ 5,000 บาทใช่ไหมคะแล้วก็จะเรียกค่าราคาวัวที่ตายจากขอได้ไหมตัวละ30,000ได้หรือไม่อันนี้เขามัดตาเดียวนี่เลยเข้าใจไหมคุณก็ต้องแยกแยะนะคราวนี้เรามาดูตัวบทเขาบอกว่าเมื่อผู้มีสิทธิ์ไทยซึ่งมันเป็นกระจุกนี้คุณอาจจะตายไปแล้วพาญาติคุณมาไถ่หรือคุณเอาสิทธิ์ไทยไปโอนขายมาไถ่นะคะตัวสภาพทรัพย์อย่างไรก็คือไปอย่างนั้นวัว3ปีผ่านไปมันจะหนุ่มพร้อมเหมือนเดิมได้ไงหรือเป็นสาวเชงกระเดะมันอาจจะมีถูกติวติ้วฟันมีลูกนมยานก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมคะนี่มันก็อย่างไรอย่างนั้นแต่ที่จันพูดนี่หาลงตายเลยคุณเอาไปต้มแซ่บมันบาดเจ็บไม่รักษาอย่างนี้นะคะคำว่าวินยูชนนี่ไม่ใช่สำนักพิมพ์นะคนธรรมดาเนี่ยควรจะดูแลวัวอย่างไรไม่ใช่รับหรือฝากมาแล้วต้องกางมุ้งให้มันนอนนะถูกไหมอยู่เหมือนวัวนั่นแหละโรคระบาดอย่างเงี้ยคุณจะไปโทษเขาได้ไหมโทษไอ้ขอได้ไหมถึงไอ้ขอเนี่ยมันเป็นคุณอย่าลืมไอ้ขอนี่มันเป็นเจ้าของนะคุณซื้อฝากมานะก็เสียตังค์นะใช่ไหมนี่เรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายไม่ได้เลยแล้วค่าวัวทั้งหมดทุกตัวเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์เพราะคุณเอาตังค์เขาไปแล้วตัวละ30,000แต่ค่าเสียหายนี่เรียกได้หรือไม่ใช่ไหมอย่างโรคระบาดตายบางทีจำไม่ได้3ตัวหรือ4ตัวเรียกไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่สามารถป้องกันได้เป็นเรื่องคนวิสัยแต่อีกตัวหนึ่งอ่ะคุณจบนิติศาสตร์แล้วคุณไปฆ่ามันเนี่ยนี่คุณก็รู้อยู่ว่าคุณรับซื้อฝากเอาไว้คุณทำให้มันสูญหายไปจากโลกนี้พังตายไปต้มแซ่บนะคะเรียกได้5,000แต่ศาลจะให้หรือไม่เป็นดุลพินิจศาลนะใช่ไหมคะแล้วอีก2ตัวใช้งานมันหนักเจ็บไม่รักษามันเลยตายอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นความผิดของผู้มีหน้าที่รับใช้เข้าใจไหมก็เรียกค่าเสียหายได้2ตัวที่เจ็บไม่รักษาเข้าใจไหมแต่ราคาวัวเรียกไม่ได้เลยเพราะคุณตังเขาไปแล้วตัวละ30,000พอเข้าใจไหมคะนะคะจะเล่าให้ฟังแบบนี้ซึ่งมันไม่ยากไงแต่อาจารย์ก็ไม่ได้ออกประเด็นเดียวหรอกมันต้องออกหลายๆประเด็นนะคะว่าทดสอบว่าคุณมีความรู้ดีหรือไม่ดีนะคะอย่างผู้มีหน้าที่รับไถ่มาตรานี้มันก็สำคัญอีกกระจุกเนี้ยใช่ไหมมันก็จะเป็นผู้ซื้อหรือทายาทผู้ซื้อผู้รับโอนนะคะแต่ถ้าเป็นสังหาเขาก็ต้องรู้ว่าติดไถ่เปล่าเขาไม่รู้ใช่ไหมแต่วัวที่อาจารย์ว่านี่นะคะถ้ามันไม่หมุนหลอกตาบอดจริงใบก็ต้องรู้นะคะเรามาตัดอันนี้ดูนะทำดาวไว้ด้วยถ้าไม่เข้าใจแล้วก็อาทิตย์หน้าเราไม่ได้เรียนซ้อมใหญ่อาทิตย์ถัดไปเราก็ไม่ได้เรียนรับปริญญาอาทิตย์ถัดไปถ้าไม่เข้าใจอะไรก็มาถามอาจารย์นะนะคะเอานี้ก็ถ้าอาจารย์ออกเองอาจารย์ไม่ออกหรอกเพราะว่าบางคนยังไม่เรียนเรื่องเข้าศัพท์เลยแต่อาจารย์อยากสอนคุณนะว่ามันเป็นหัวข้อที่ไม่เลวนะนะคะเพราะว่าคุณเดี๋ยวนี้คุณลงทะเบียนคุณก็ลงมั่วนิ่มตามเรื่องคุณนะตามเรื่องนะคะคราวนี้สิทธิ์ใช่ไหมเมื่อคุณรับซื้อฝากถูกต้องเนี่ยคุณก็เป็นเจ้าของมีสิทธิ์ในตัวทรัพย์และสิทธิ์ต่างๆคุณจะทำอะไรก็ได้แต่ทำลายเสียไม่ได้ที่พูดหรือเปล่าเอาไปทำลายเสียไม่ได้นะคะแต่เขาใช้สิทธิ์ไถ่คืนเนี่ยสิทธิ์ที่มีเนี่ยที่คุณทำก่อให้เกิดขึ้นคุณต้องทำให้หมดไปให้เขาไถ่คืนโดยปลอดโปร่งแต่มียกเว้นสิทธิ์เกี่ยวกับการเช่าเนี่ยใช่ไหมสิทธิ์เกี่ยวกับการเช่าเนี่ยนะคะซึ่งปกติเช่าเนี่ยเป็นบุคลสิทธิ์นะเขาเรียกคุณสมบัติของคนเนี่ยเป็นสาระแล้วคนที่เขาเป็นเจ้าของเดิมเนี่ยเขาไม่ได้คุณให้เช่าแต่เขาต้องรับสาระนี่เขาเรียกว่าคนเช่ามีสิทธิ์ตามที่กฎหมายให้ไว้ไม่ใช่ตามนิติกรรมนะเขาบอกว่าถ้าคุณเนี่ยรับซื้อฝากแล้วเอาไปให้เช่าถ้าการเช่านั้นมีการจดทะเบียนอันนี้ก็ต้องคนเรียนเรื่องเช่ามาเนี่ยเช่าอสังนี่ก็ไม่ต้องจดทะเบียน
อย่างคุณไปเช่าบ้านลูดอย่างเงี้ยอย่าง14กุมภาเนี่ยตำรวจทำงานหนักมากเลยแล้วก็ต้องไปดูม่านรูดถึงไม่มีม่านรูดปิดประตูก็เถอะไอ้โรงแรมทั้งหลายชั่วคราวแบบถึงจิ้วฟันกันเนี่ยต้องไปไล่หนูไอ้หนูกลับบ้านทางการตำรวจยิงเลยเวรกรรมคนมันจะจิ้วกันฟันกันแต่มันเวลาไม่สมควรน่ะนะคะก็ต้องไล่มันกลับบ้านเนี่ยนะคะคุณต้องไปทำเป็นหนังสือจดทะเบียนนะม่านรูดก็เป็นอสังใช่ไหมปลูกติดกันตาไม่ใช่เป็นเพิงนะใช่ไหมคุณเช่าหออย่างเงี้ยเช่าอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยต้องทำเป็นหนังสือจดทะเบียนนะไม่ต้องอย่างอาจารย์ไปต่างจังหวัดก็แจ้งชื่อนั่นเองไม่ต้องเพราะว่าไม่ได้ซื้อขายไม่ใช่วิชาเราคนละวิชาเข้าใจไหมแต่ถ้าเป็นการเช่ากว่า3ปีหรือตลอดอายุของผู้เช่าหรือให้เช่าอาสังเนี่ยต้องทำเป็นหนังสือจดทะเบียนถ้าไม่ทำโมฆะไหมไม่โมฆะหรอกขายได้เพียง3ปีเท่านั้นเข้าใจไหมนะคะไอ้ที่ถ้าไม่เคยมีความรู้เรื่องเช่าแล้วมันจะทำได้ไหมพ่อเนี่ยถ้าคุณว่าคุณรับซื้อฝากไว้แล้วคุณก็ไปให้เช่าโดยการจดทะเบียนก็ต้องเป็นการเช่ากว่า3ปีหรือตลอดอายุของผู้เช่าหรือให้เช่าการเช่าทำในระหว่างติดสัญญาขายฝากแล้วอันที่3นี่สำคัญนะการเช่าต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเดิมคุณเป็นเจ้าของปัจจุบันนะแต่เขาเป็นเจ้าของเดิมมีสิทธิ์ไถ่คืนถ้าไม่เสียหายสัญญาเช่าก็ผูกพันอีก1ปีที่เหลือผูกพันผู้ที่ไปไถ่คืนปีหนึ่งอาจารย์จะยกตัวอย่างข้อสอบเก่าชาติก่อนที่คุณฟังนะคะก็เนี่ยเอาบ้านอยู่อาศัยนี่แหละไปทำเป็นหนังสือจดทะเบียนขายฝากขอไว้มีกำหนดไถ่คืน10ปีเลย10ปีเมื่อขอรับซื้อฝากไว้วันเดียวกันนั่นแหละขอก็เอาบ้านและที่ดินนี่แหละไปทำเป็นหนังสือจดทะเบียนให้ดำเช่า10ปีเพื่อเป็นโกดังเก็บสินค้าใช่ไหมเวลาผ่านไป5ปีกอก็ไปขอใช้สิทธิ์ในการไถ่เงินพร้อมเวลายังไม่สิ้นสุดเพราะผ่านไป5ปีเองการไถ่ก็เรียบร้อยแต่ดำเนี่ยมีสิทธิ์เช่าต่อไปนะถ้าไอ้กออยากให้เช่าต่อไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าไม่ให้เช่าต่อเนี่ยดำจะมีสิทธิ์ไหมเหลืออีก5ปีเนี่ยเพราะดูทีละข้อนะเป็นการเช่าทำเป็นหนังสือจดทะเบียนใช่ไหมเขาเช่ากัน10ปีไงถ้าคุณไม่ทำเป็นหนังสือจดทะเบียนมันก็จะเหลือเพียง3ปีที่เช่าทำเป็นหนังสือจดทะเบียนเลยทำในระหว่างติดสัญญาขายฝากใช่ไหมพออาจารย์บอกแล้วไงพอขอรับซื้อฝากก็ทำให้เช่าเลยนะคะแต่ตรงนี้บ้านอยู่อาศัยแล้วคุณเอาไปให้ดำเช่าเพื่อเป็นโกดังเก็บสินค้าเสียหายไหมเสียหายต่อกอเจ้าของเดิมไหมอันนี้ก็อุตส่าห์มีคนตอบถูกครึ่งนึงตกครึ่งนึงนะคะว่าเสียหายในบ้านคุณแล้วไปเป็นโกดังเก็บสินค้าเนี่ยใช่ไหมคอมมอนเซนส์หรือวินดูชนเนี่ยคุณเห็นโกดังไหมคุณอาจจะประเภทอยากตอบตกไงอาจารย์เขาอาจจะเก็บสำลีก็ได้นะหรือเก็บประเภทผ้าอนามัยโลลีเอคุณไม่คิดว่าเขาเก็บเหล็กเส้นหรือปูนซีเมนต์หรอนะคะฉันบ้านคนอยู่เนี่ยแล้วคุณไปเป็นโกดังเก็บสินค้าเนี่ยเสียหายไม่ผูกพันเลยสัญญาเช่าเหลือ5ปีก่อนไม่ต้องรับผิดชอบเลยคำตอบคุณจะเปลี่ยนไปหรือไม่ถ้าขอเนี่ยเอาไปทำเป็นหนังสือจดทะเบียนให้ดำเช่าเป็นบ้านรับเลี้ยงเด็กอ่อนอันนี้ก็มีคนตกเหมือนกันนะคำว่าเด็กอ่อนนะไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อนนะเว้ยเด็กอ่อนไม่ใช่เด็กแบบที่เขาขายสีใช่ไหมคุณเห็นไหมวาดนู่นวาดนี่ไอ้หมาก็ตามเช็ดนะคะโฆษณาที่จันชอบดูว่าจันสอนเรื่องคุ้มครองอุ้ยโภคแหละนะคะเด็กอ่อนเนี่ยคุณจะอยู่กี่คนเนี่ยดีกว่าคุณอยู่สองคนด้วยซ้ำไปเพราะมันยังอยู่ในเปลวเข้าใจไหมฉะนั้นอย่างนี้ไม่เสียหายหรอกบ้านคนอยู่อ่ะคุณจะรับเลี้ยงเด็กอ่อนก็ไม่ทำซนไม่ทำเลอะหรอกใช่ไหมร้องแว่แว่อยู่งั้นแหละนะคะอย่างนี้สัญญาเช่าเหลืออีก5ผูกพันต่อ1ปีเข้าใจไหม
พราะว่าคอมมอนเซนส์คุณก็ต้องตีความว่ามันไม่เสียหายหรอกนะเข้าใจป่ะนะคะให้เข้าใจก็ต้องม้วนนี่ว่าเข้าใจนะอันนี้ก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่หรอกเพราะว่าออกไปก็ตกกันตะนานวันไหวอ่ะแต่เรียนแล้วให้มีความรู้ว่าเอ๊ะคิดนี่ได้มาโดยกฎหมายนะทั้งที่เราอ่ะก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นคู่สัญญาเลยแต่คุณต้องรับภาระแต่ต้องเข้าองค์ประกอบไงต้องเข้าองค์ประกอบในทางปฏิบัติจริงก็มีนะเนี่ยคุณอยู่นี่เห็นไหมว่าคุณเนี่ยให้เขาเช่าบ้านแล้วเขาเอามาเปิดซ่องนะคะเอามาเก็บยาเสพติดเอามาทำเป็นที่เก็บของผิดกฎหมายอันนี้ก็เสียหายนะคุณเข้าใจป่ะบอกตายห่าแล้วนี่มึงเอายาเสพติดมันก็ไม่ทำบ้านคุณพังหรอกแต่ว่าเราอ่ะจะกลายเป็นคนกระทำผิดถูกไหมให้ความร่วมมือเป็นผู้สนับสนุนอะไรเงี้ยว่าคนเดี๋ยวนี้คนต่างชาติเนี่ยโอ้โหไม่รู้มันมาทำอะไรนะคะในบ้านเช่าเนี่ยแล้วคนเช่าก็กฎหมายไม่เคร่งครัดไงก็มีความรู้สึกว่าไม่รับผิดชอบดีไม่ดีพวกก่อการร้ายทั้งหลายทั่วโลกเลยมาอยู่ฮาแลนด์บ้านเรานี่ตึมเลยนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องต่อไปนี่ไม่รู้สอนดีหรืออีกเซสชั่นนึงสอนถึงให้ยังมีใครเรียนอีกเซสชั่นไหมอาจารย์เขาสอนไม่เลยอาจารย์ทุกคนเขาสอนช้าไงเขาก็สอนไม่ค่อยทันเลยไม่เป็นไรเราเรียนแต่ไม่รู้จะออกหรือไม่ออกไม่รู้เดี๋ยวก่อนปิดคอร์สอาจารย์จะสืบราชการรับให้ฟังนะคะเพราะปกติเรื่องนี้สำคัญนะเพราะวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างให้เนี่ยเห็นไหมถึงเขาบางทีเขาให้เราดูเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะมันก็ยากเหมือนกันนะใช่ไหมให้มาตรา521เนี่ยเป็นให้โดยเสน่หานะหมายถึงว่าให้เนี่ยเป็นสัญญานะเขาบอกไว้เลยเป็นสัญญาบางคนก็พูดตลกคำที่ยิงตรงหมาเลยให้นี่เป็นสัญญาเอ้าถ้าให้นี่เป็นสัญญานี่คุณต้องไปให้สัมภเวสีตามสี่แยกสิใช่ไหมให้มาลอยให้ชุดไทยนะคะซึ่งการก็ไม่รู้ผีชนิดไหนหัวมุมของเราเนี่ยทางจะเลี้ยวไปพระรามเก้าชุดไทยก็เพียบเลยนะแล้วก็นู่นถนนรัชดาหน้าศาลยาโอ้โหทั้งม้าลงม้าลายน้ำดงน้ำแดงคราวนี้ก็ข้ามถนนระบาดอีกรถวิ่งเร็วเอาน้ำแดงเอามาลายไปไว้ทางคนเดินเนี่ยคนเดินข้างล่างดูดีๆคนกว่าถนนเนี่ยม้าลายตกลงมาใส่กระบะน้ำแดงขวดน้ำแดงตกลงมาฮาเลนนี่มันเป็นอะไรคิดของมันแปลกๆแต่จันไม่รู้ผีอะไรนะรู้แต่ว่ามีต้นไทรอยู่หน้าศาลยาศาลยานี่มันก็เป็นที่ตื่นเต้นอยู่แล้วแหละเป็นที่สำหรับประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับลุกกระสินเนี่ยศาลยาเขาไม่ได้เป็นที่ไว้ดึงแก้มกันนะเว้ยมันจะลืมศาลยักษ์ศาลใหญ่อยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมน่าตื่นเต้นระทึกจิตเอาจำเลยตกตายตามผู้เสียหายเนี่ยถ้าคุณลองคิดดูดิสถานเดียวแตกที่แตกเป็นแถวนั้นแหละนะคะแต่มันไม่ใช่มีอย่างเดียวหรอกแต่ว่ามันมีอะไรก็ไม่รู้นะคะซึ่งแก้ไขปัญหากับคนไทยไม่ได้เลยจันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่าจะเป็นเด็กเนี่ยชอบเล่นมาลายฉันกินน้ำแดงนะคะเด็กอาจจะบอกไม่เอานะชอบเป๊ปซี่โคล่าเป็นเต้าสไปน์นะไม่ชอบกินน้ำแดงนี่เด็กต้องกินน้ำแดงในซอยบ้านจันเนี่ยก็มีน้ำแดงเพียบเลยนะคะเพราะว่าทำแพงกันเยอะไงโยนลูกคลองแสบๆนะคะดังนั้นก็ต้องให้ผีเด็กกินน้ำแดงนะคะเด็กเพียบเลยนะคะหมายถึงว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะเมื่อก่อนนี่เป็นสนามรักขวัญกระเลียมนะเดี๋ยวนี้เป็นป่าช้าพวกถูกทำเพลงเด็กลอยทุกกล่องนะคะแถวบ้านจันทร์ซอยมาไทยแล้วมีที่เรียบพองไป FBT เนี่ยใกล้มหาลัยแล้วในซอยบ้านอาจารย์นิโกเยอะมากเลยรุ่นมาทำอะไรเพื่อนบ้านติดกันก็นิโกมันมาใหม่ๆนะตอนที่เขาเล่นกีฬาอะไรเงี้ยหมาในซอยบ้านอาจารย์หมาจอดจัดหมาไม่มีเจ้าของเอาชิไม้ไปฝ่วงเลยนิโกยิ้มมันตกใจตอนคืนเนี่ยเห็นตะฟันลอยมาเดี๋ยวนี้มันชินแล้วนิโกเพียบมีวันนึงนิโกตกน้ำอ่ะใช่ไหมไม่มีใครรู้เลยว่านิโกตกน้ำตกน้ำตายจนกระทั่งนิโกอืดเพราะสีนิโกกับน้ำสีเดียวกันไม่มีใครแสดงว่าเป็นนิโกไฮโซมึงเจอน้ำเน่ามึงเป็นลมตกไปจนกระทั่งลอยกล่องอืดขึ้นมาเนี่ยคนเขาเรื่องรั้วนิโกตกน้ำเมื่อก่อนมันไม่มีรั้วนะคะมันเป็นที่เรียบคลองนะคะซึ่งมันดูดีอ่ะเดี๋ยวนี้เขาทำดูดีแต่ว่ามันเสียคือน้ำมันดำอยู่นั่นแหละนะคะอ้าวมาพูดเรื่องให้
อย่างสมมติคุณวันวาเลนไทน์เนี่ยใช่ไหมเป็นโอกาสดีของสาวที่ทำตัวเสียดรอดอกระสู้เล็กน้อยใช่ไหมให้สัญลักษณ์ว่าเฮ้ยสัญลักษณ์แก่เลยนะคะแล้วในห้องนี้ให้กุหลาบหรือให้กล้วยไม้นะคะแบบนายกเชิญชวนเพราะกล้วยไม้ราคาตกไงนะคะดอกกุหลาบหาเลยไม่รู้ดอก 4-5,000 นะคะเป็นอาจารย์เริ่มคนมาหลงรักอาจารย์นะถ้าจัดเป็นสาวเชงกระเดะแต่ก่อนขอเงินสด 5,000 พับเป็นดอกอะไรก็ได้สินะคะไม่เอาดอกกุหลาบแบบพวกนี้ไปเที่ยวนะคะอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีนักข่าวปากเน่าอ่ะนายกบอกว่านะเอาท่านคุณไม้ก็ได้จริงจริงดอกอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่บันเด็ดริมทางนะใต้ติ่งแล้วกันเธอใต้ติ่งนะคะแต่จันถ้าจันรู้สึกว่ามันคืนๆนะใต้ติ่งก็ดีกว่าไม่ได้ดอกหาอะไรเลยจริงไหมอย่างน้อยๆก็มีคนให้ดอกไม้นะคะปรากฏอีนักข่าวปากเน่าอ๋อนายกบอกยุยงให้กล้วยไม้กันใช่ไหมแต่ว่าใกล้ม้วยดูปากมันประเภทหมาเห่าออกจากปากเนี่ยท่านนายกได้ยินนายกต้องด่าเช็ดเลยนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นอะไรหรอกอย่าไปเสียเงินโดยแค่เหี้ยในความเห็นอาจารย์นะคุณจะเขียนการ์ดเกอร์อะไรเนี่ยมันก็ทุกนะคะการ์ดกุหลาบก็โรแมนติกแต่ไม่มีคือให้มันอย่าไปบ้าที่แบบเสียตังค์โดยแค่เหี้ยส่วนตัวอาจารย์เพราะอาจารย์ก็เคยผ่านวัยเจริญพันธุ์นะแบบได้ดอกกุหลาบเป็นในการ์ดก็โรแมนติกเนาะเหมือนกับว่าชาตินี้เราก็เป็นดอกไม้มีคนแลนะไม่งั้นตายหาไม่มีใครให้อะไรกูเลยกูเด็ดเองก็ได้วะเอาตอนนี้กูสูงคุณเนี่ยชอบหญิงนี่มากเลยอยู่พาร์ทเมนต์เดียวกันชอบแต่ไม่กล้าบอกเขาไงกูว่าไปซื้อกุหลาบโคตรแพงเลยนะกุหลาบหาอะไรแพงจริงนะจันดูในทีวีจันมองดูไม่รู้กุหลาบหาอะไรอ่ะ3,600กระเทยเป็นคนจัดกินกินก็ไป4-5ดอก3,600แน่นะคะแล้วก็สมมติคุณชอบนะคุณก็ไปวางไว้หน้าห้องสาวไงการให้เกิดไหมถามจริงไม่ไม่มีนะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยอาจารย์ยังเป็นสาวๆอยู่ก็มีเพื่อนอาจารย์ก็มีลูกสาวที่โขอโนนี่นะคะแล้วก็นัตตาดีเรียนอยู่จุฬาแล้วกันปรากฏมีหนุ่มชอบมันนะก็ซื้อกุหลาบชอบบึ้มเลยนะเสร็จแล้วก็ไปวางที่รั้วบ้านนี่มันเป็นจารีตฝรั่งเขาเนี่ยมีการตายเกิดขึ้นเขาถึงเอาช่อดอกไม้ไปตั้งเข้าใจไหมมีไตโหมเกิดขึ้นอย่างไดน่าเนี่ยถูกรถชนตายโหงอ่ะอยู่ปารีสเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ทางด่วนนะดอกกุหลาบเป็นล้านๆเลยเข้าใจไหมอย่างโรงสนามกีฬาชั้นลมมีการตายอ่ะเป็นจารีตฝรั่งก็เอาช่อดอกไม้ไปตั้งเจนนี่มันก็โกรธเพราะมันเป็นโรแมนติกด้วยบ้านพ่อนี่หนูยังไม่ตายเลยมันเอาช่อดอกไม้มาไว้อะไรหนูความรักมึงคุดแล้วแล้วก็การให้เกิดไหมไม่เกิดอ่ะแล้วคุณดูละครหลังข่าวสิใช่ไหมคุณก็เกลียดหน้าไอ้หมอนี่ความรักนี่พูดกันไม่ถูกนะบางทีก็หล่อแบบนั้นน่ะสวยปานนี้แต่เราไม่ชอบก็มีใช่ไหมเราชอบของแปลกอย่างเงี้ยใช่ไหมเราชอบของแปลกหน้าตาหล่อแบบนี้ไม่เข้าสเปคนะคะพี่นางเอกสมมติรักช่อดอกไม้เลยก็เครื่องถูกทางขยับหรือว่าถอยไว้นั่นหน่อยนึงเครื่องลงพื้นเอาตีนกระเทิบกระเทิบการให้เกิดหรือยังนี่เปรียบเทียบให้ดูตามมาตรานี้เลยนะคะอาจารย์ก็แยกองค์ประกอบให้คุณดูมันเป็นสัญญานะว่าอันนี้เขาเรียกว่าให้โดยเสน่หาเลยว่าคุณเรียนไปแล้วคุณมาร์กเอาไว้อะมาตรา521เป็นให้โดยเสน่หานะคะหมายถึงเสน่หาระหว่างคู่รักต่างวัยเดียวกันเพศเดียวกันเดี๋ยวนี้เสรีภาพไงคุณอาจจะเป็นชมรมดนตรีไทยชมรมจรวดฟันกันนะคะคุณชอบกันตามใจคุณนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้อาจารย์ก็ทำใจได้แล้วว่ามันก็โอเคแล้วชอบมันอย่างนี้นะคะคราวนี้เนี่ยนะคะคุณเห็นไหมองค์ประกอบเขาบอกว่าต้องมีผู้ให้สัญญาไงต้องมีสองฝ่ายขึ้นไปแล้วก็ต้องมีผู้รับใช่ไหมคะแล้วมีผู้รับซึ่งจะเป็นสัญญานะคะแต่พอเราเรียนซื้อขายนี่จันวงตรงนี้ให้คุณดูการให้ไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทนนะใช่ไหม
อย่างซื้อขายเนี่ยต่างตอบแทนนะคุณได้ของได้กรรมสิทธิ์แต่คุณต้องชำระเงินเขาเรียกว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนให้โดยเสน่หานี่ไม่ต้องทำสิ่งใดตอบแทนเลยเอ้าในละคุณนะเอาดอกไม้ไปตั้งเยอะนี่จะไม่คิดรักตอบเลยเหรอเอาช่วยไม่ได้นี่ก็มึงรักกูข้างเดียวช่วยไม่ได้เลยนะคะเนี่ยการให้โดยเสน่หาไม่ต้องทำอะไรตอบแทนเลยจะต้องเป็นสัญญาสัญญาจะเกิดผู้รับใช่ไหมที่จันเสียงไว้นี่นะคะนะครับผู้รับเนี่ยต้องยอมรับเอาทรัพย์นั้นนะนี่เป็นหน้าที่ผู้ให้แต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์นะคะทีนี้โอนกรรมสิทธิ์เราก็เรียนมาสารพัดแล้วอะถ้าเป็นสังธรรมดาใช่ไหมสังธรรมดากรรมสิทธิ์ก็กระโดดทันทีถ้าคำเสนอคำเสนอตรงกันแต่การให้จะสมบูรณ์นี่เมื่อไหร่สมมติคุณนั่งในห้องนี้นะเออนี่นะพ่อฉันน่ะลูกมาจากนครศรีธรรมราชสู่นครก็มีให้เรียนคุณไม่ค่อยเรียนหรอกชอบมาเรียนกรุงเทพมีจักตุคามรามเทพของแทนนะสองปีเอ๊ะอยากได้ไหมอยากน้อยการให้เกิดขึ้นไหมเกิดนะเออคำเสนอคำสนองตรงกันการให้เกิดแต่ไม่สมบูรณ์เข้าใจไหมเพราะมันจะสมบูรณ์เดี๋ยวเราดูต่อไป523จตุคามรามเทพเนี่ยมันเป็นสังหาการให้จะสมบูรณ์ต้องส่งมอบเข้าใจไหมแต่การให้เกิดแล้วเดี๋ยวคุณไปเรียนเรื่องมั่นกับจานอย่างเงี้ยครอบครัวอย่างเงี้ยสมมติว่าคุณมาเรียนหนังสือนะคะหรือคุณเจริญพันวัยอ่ะมีความรู้สึกรักกันเหลือเกินแต่ว่าพูดความมั่นใจเต็มร้อยแล้วมั่นกันดีไหมมั่นด้วยกระป๋องโค้กที่ผมเนี่ยคนจนนะกระป๋องโค้กใบเนี้ยผมกินลำทดมากเลยไม่มีเงินจะซื้ออะไรผมเก็บไว้ตลอดผมจะมั่นคุณด้วยกระป๋องโค้กถ้าคุณเรียนนิสัตดีกว่าคำตดวะมั่นด้วยกระป๋องโค้กหนึ่งใบหรือมั่นด้วยโคตรแหวนผลทางกฎหมายเหมือนกันเลยเข้าใจไหมเพราะในสายตาคุณกระป๋องโค้กนี่มีแวลูความจริงคุณต่อแหลงไงคุณไปเก็บมาจากข้างล่างถูกอันนี้เป็นความกระล่อมแปดดาวบางคนไม่ลงทุนนะไปเห็นอะไรอู้ได้เหมือนได้ใส่จริงเป็นกระตุกมาเลยนี่ได้สายสินเส้นนี้นะถ่ายทอดมา5เจนเนเรชั่นจากเพียรทวดโอ้จะถักทอเป็นแหวนนะคล้องใจเธอกับใจพี่ให้มันผูกพันกันเดี๋ยวไปสอนเรื่องให้เรื่องเรื่องมั่นเนี่ยนี่นั่งเนี่ยตกลงกันก็การสัญญามั่นเกิดแล้วนะแต่ไม่สมบูรณ์สมบูรณ์เมื่อจะมั่นด้วยอะไรล่ะมันด้วยโคตรแหวนเพชรมั่นด้วยกระป๋องโค้กมั่นด้วยได้สายสินถ้าคุณบอกว่ามันมีเวลูประมาณข้าไม่ได้เพราะเป็นได้สายสินมาตั้ง5เจนไปเลยความจริงในตอแหลหรอกแต่คุณก็กินข้าวมะลิดีกว่ากำตดถูกเราเป็นคู่มั่นมันคำนี้มันมีจิตหน้าที่ระหว่างกันนะคะนี่เป็นเรียนครอบครัวก็เจนนี่เหมือนกันสัญญาเกิดแต่ยังไม่สมบูรณ์นะคะมันก็จะสมบูรณ์ต่อเมื่อนะคะคราวนี้มันก็สมบูรณ์เมื่อไหร่ล่ะนะนี่ไม่ใช่แบบนะแต่เป็นความสมบูรณ์ของการให้เห็นไหมหลักเนี่ยต้องสมบูรณ์แต่ถ้าเป็นการให้นะคะโดยการปลดหนี้ชำระหนี้แทนให้สิทธิ์อันมีหนังสือตราสารเป็นสำคัญหรือให้อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษมันก็จะมีลักษณะพิเศษเหมือนกันใช่ไหมอย่างอาจารย์จะยกตัวอย่างให้คุณดูเลยอย่างหญิงอ้อในหญิงอ้อเมียทักษิณพินวัตรเนี่ยให้หุ้นคุณวรรณพจน์ดามาวงศ์เป็นการให้สิทธิ์อันมีหนังสือตราสารเป็นสำคัญหญิงอ้อก็ต้องไปบอกบริษัทที่ออกหุ้นตัวเนี้ยใช่ไหมว่าฉันให้หุ้นคุณบรรณพจน์ที่บุญธรรมเช่นนี้นะ 1,200 ล้านเนี่ยที่ถูกฟ้องโดยกรมสรรพากรเนี่ยติดคุก3ปีเนี่ยหลุดสายอุทธรณ์เนี่ยอัยการสูงสุดไม่ดีกาเนี่ยทำให้จันแค้นอยู่ด้วยเนี่ยรู้ใจไหมตรงนี้ก็คือสิทธิ์มีหนังสือตราสาร
แม้แต่จำนำข้าวก็เป็นเรื่องตอแหลนะยังชาวนาเนี่ยได้ใบประทวนชาเนี่ยคุณเข้าใจไหมเพราะซื้อขายก็มีใบประทวนชาวนาไม่รู้เรื่องรู้อย่างเดียวว่ากลัวข้าวมาขายไม่คิดจำนำเลยเจตนาลวงโมฆะเลยแต่ชาวนาเอาข้าวมาขายเข้าใจไหมมันสมบูรณ์เรื่องซื้อขายแต่ทำไมคุณจ่ายใบประทวนล่ะลงสีเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องฝากทรัพย์อันนี้ก็เป็นสิทธิ์อันมีหนังสือตราสารซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมลงสีมึงก็เอาข้าวไปสีข้าวมีมอดมีแมงบ้านเมืองสิบหายจะ6-7 แสนล้านเนี่ยภาษีเราอะนะคะว่าถ้าคุณเรียนนิสสากันคุณจะเจ็บปวดหัวใจน้อยๆยิ่งกว่ากันนะคะนี่คุณไม่รู้เรื่องคุณก็เลยธุระไม่ใช่แต่ถ้าคุณรู้จริงๆแล้วคุณบอกคนเหล่านี้ชั่วมากชั่วสุดใจขาดทิ้นเลยแม้แต่กับชาวบ้านการเอาเงินเราเป็น6-7 แสนล้านเนี่ยเอาไปผลาญอย่างเงี้ยเอาไปโกงอย่างเงี้ยยังไม่รับผิดชอบเลยเข้าใจไหมถ้าเรียนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะว่าฝากของในทางสินค้านี่ไอ้ลงสีเนี่ยก็กลายเป็นทางสินค้าไปแล้วถึงให้ใบประทวนเนี่ยแล้วก็เอาใบประทวนไปจำนำอกสอยอีกโอ้ยวุ่นวายนะคะทำอะไรซับซ้อนขาดความสุจริตขาดความโปร่งใสออกข้อสอบปริญญาโทยังสอบตกเลยเข้าใจไหมอย่าประสานกับข่าวบ้านนะคะเอานี่คุณถ้าคุณให้สังธรรมดาเนี่ยจำให้ดีส่งมอบเมื่อไรสมบูรณ์เมื่อนั้นโดยตรงก็ได้โดยปริยายก็ได้อย่างสมมติว่าคุณเนี่ยยืมมือถือเพื่อนใช่ไหมยืมมือถือเพื่อนแล้วคราวนี้เกิดเป็นเพื่อนซีกันเนี่ยคุณก็อยากให้มือถืออันเนี้ยแก่เพื่อนยืมนี่กรรมสิทธิ์ไม่โอนนะเป็นของคุณเหมือนเดิมแต่คุณอยากให้มือถือมันเป็นของขวัญวันเกิดคุณเพียงแสดงเจตนาการให้ก็สมบูรณ์แล้วเข้าใจไหมเพราะว่ามันครอบครองอยู่แล้วไงคุณก็ไม่ต้องแพ้กรรมอะไรกรรมากรรมาเดี๋ยวส่งมอบให้แทนทูแทนไม่ต้องเลยเข้าใจไหมว่าการส่งมอบเหมือนกับเราซื้อขายเนี่ยคุณไปซื้อของเนี่ยคุณหยิบเองแม้อย่างมุมซุ้มขนมเนี่ยคุณหยิบเองก็ได้หรือบางแห่งเขาไม่ไว้ใจเขาก็หยิบให้เราใช่ไหมคะนี่ก็แล้วแต่โดยตรงโดยปริยายก็ได้ถือว่าให้โดยการปลดหนี้ซุกในห้องนี้แหละเพื่อนคุณเนี่ยยืมเงินคุณ500 บาทอันนี้เป็นการกู้ยืมใช่ไหมยืม500คุณก็เป็นเจ้าหนี้เพื่อนคุณก็เป็นลูกหนี้คราวนี้คุณอยากให้เงินมัน500แต่คุณปลดหนี้ก็ไม่ต้องส่งมอบเงินเข้าใจไหมบอกเออที่แกเป็นหนี้ฉันเนี่ยปลดหนี้ให้ก็เป็นการให้โดยเสน่หาแต่เป็นการปลดหนี้หรือกอก็ขอเป็นแฟนกันไอ้กอนี่จอมยืมเงินชาวบ้านเลยใช่ไหมไอ้ขอนี่ก็คอยชำระหนี้แทนนะคะไอ้แฟนผู้ชายนี่ก็นู่นนี่ทำหนี้ยืมนู่นนะคะคราวนี้คุณก็อยากให้เงินคู่รักคุณวันเกิดวันอะไรก็แล้วแต่นะคะเงินจำนวนนี้คุณอาจจะไม่ส่งมอบเงินให้เขาแต่เป็นชำระหนี้ที่เขาเป็นหนี้อยู่การให้ก็สมบูรณ์นะคะแล้วก็ให้จิตอันนี้หนังสือตราสารเนี่ยที่จันก็คืออย่างที่อ้อนี่แหละหุ้นเป็นจิตอันนี้หนังสือตราสารเข้าใจไหมคุณก็ต้องส่งมอบตราสารนี้ให้กับบรรพตแล้วก็บอกกล่าวไปยังบริษัทที่ออกหุ้นว่าต่อไปนี้หุ้น1,000 กว่าล้านเนี่ยไม่ใช่หญิงอ้อเป็นเจ้าของนะบรรพตดามาภูเข้าใจไหมเอาคราวนี้อันเนี้ยใกล้ตัวเราหน่อยถ้าจะให้ที่ดินซักปลูกติดตึงตาแน่นหนาถาวรกับที่ดินถ้าจะให้เรือมีระวางแต่5 ตันแพสำหรับอยู่อาศัยช้างม้าวัวควายลาล่อต้องมีบังคับนะทำเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถ้ายังไม่ทำโมฆะไหมไม่การให้ไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองเข้าใจไหมว่าแกทำเป็นหนังสือจดทะเบียนเมื่อไหร่มันก็สมบูรณ์เมื่อนั้นอันนี้คุณอย่าลืมก็มีมาตราพิเศษด้วยนะคุณอย่าสารแนจังเอา4-5-6วรรคแรกมาใช้นำคนละมาตรานะคะอันนี้เขาบอกว่าการให้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเวลาจันทร์ทวนรอนจิตมันเคยมีไงใช่ไหมอาจารย์เคยพูดสรุปแล้วอาจารย์สอนรอนจิตให้คุณบ้างหรือยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคิดว่าสอนแล้วนะรุ่นข้อสอบมันเป็นอย่างนี้
มาตรา475นี่ก็จำมันด้วยนะก็เนี่ยกับขอเป็นพ่อลูกกันก็ขอเป็นพ่อลูกกันแล้วกอเนี่ยก็พร่ำบอกขอผู้เป็นลูกชายเนี่ยตลอดเลยว่าบ้านที่ดินเนี่ยพ่อมีลูกคนเดียวพ่อจะยกให้เจ้านะคะปรากฏไอ้ขอก็ทำตัวเหลวไหลมากเลยเจอคะไม่ยอมเรียนเกเรเกเรพ่อมันไส้ก็เลยเอาบ้านที่ดินเนี่ยไปทำเป็นหนังสือจดทะเบียนขายให้กับนายจำนะคะพอขอรู้มันก็โกรธสิคนเนี้ยมันก็เที่ยวเอาอิฐเอาหินไปขว้างบ้านเขานะคะโจทย์เขาก็ถามคุณว่าดำเนี่ยจะฟ้องกอกว่าถูกรอนจิตได้ไหมมาตรา475เนี่ยถ้ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมารบกวนขัดจิตในการที่ผู้ซื้อจะครอบครองทรัพย์สินโดยปกติสุขเพราะบุคคลผู้นั้นมีสิทธิ์นะคะดีกว่าผู้ขายตั้งแต่ก่อนหรือขณะทำสัญญาซื้อขายหรือภายหลังจากทำสัญญาซื้อขายเพราะความผิดของผู้ขายก็มีสิทธิ์ฟ้องให้ผู้ขายรับผิดว่าเราถูกหลอนผิดได้นะคะโจทย์ข้อนี้คุณฟ้องได้ไหมคงฟ้องไม่ได้เพราะขอเนี่ยไม่มีสิทธิ์ใดๆเหนือกอเลยเพราะว่าให้ด้วยวาจาเข้าใจไหมยังไม่ได้ทำเป็นหนังสือจดทะเบียนโอนบ้านและที่ดินให้ขอเลยใช่ไหมฉะนั้นขอก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยดำก็ไปจัดการฟ้องเลยทำลายทรัพย์กรรมสิทธิ์สมบูรณ์เลยไม่ได้ถูกหลอนสิทธิ์แต่อย่างใดนี่เคยเป็นข้อสอบเก่านะโปรดระมัดระวังแต่หลังๆเนี่ยเองสอนก็ไม่ค่อยถึงนี่กันเท่าไหร่นะคะเอาข้อนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยยอกชอบสอนหรอกมันเป็นข้อสอบแบบสีถนนชัยบักเชียงเนี่ยที่คิวสั่งมันไม่มีประโยชน์เลยให้แล้วเรียกคืนใช่ไหมใช่ไหมให้ไปแล้วเนี่ยเรียกคืนใช่ไหมหลักก็คือให้แล้วเรียกคืนไปแหละช่วงนี้ที่อาจารย์อยากสอนเรื่องนี้เพราะอะไรเศรษฐีผู้มีทรัพย์สินทั้งหลายกว่า50 ล้านเนี่ยกลัวต้องเสียภาษีมรดกพวกคนรวยนี่มันกลัวเสียภาษีนะใช่ไหมอย่างอาจารย์ไม่ค่อยเดือดร้อนหรอกไม่มีทรัพย์สินกว่า50 ล้านเดี๋ยวนี้ก็ไปโอนให้ลูกใหญ่เลยใช่ไหมเพราะว่าถ้าโอนให้ผู้สืบสายโลหิตจะเสียค่าธรรมเนียม50 ตังค์กฎหมายมรดกยังไม่เกิดเลยนะเกรงว่าตัวเองตายแล้วทรัพย์สินมันเกิน50 ล้านไงก็อาจที่จะมาคิด2 บาทหรืออะไรเงี้ยโอนกันใหญ่ใช่ไหมคราวนี้โอนแบบไหนล่ะถ้าโอนแบบ521ให้โดยเสน่หาเนี่ยในฐานเป็นพ่อลูกกันเนี่ยก็คิดค่าธรรมเนียมในการโอน50 ตังค์อย่างนี้ถ้าเนรคุณเรียกคืนได้เข้าใจไหมแต่มันก็จะมีเหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าค่าธรรมเนียมถูกก็ดีมันก็เรียกเนี่ยนะคะแต่ว่าพ่อญาติสืบสายโลหิตเนี่ยนะคะโอนให้ผู้สืบสายโลหิตเนี่ยเขาก็จะคิดไม่แพงคิด50 ตังค์นะคะ150ของราคาทรัพย์นะคะถ้าเป็นให้อย่างอื่นเนี่ยเรียกคืนไม่ได้ถึงเนรคุณก็เรียกคืนไม่ได้ในอาจารย์ก็อยากสอนนะเพราะว่าคุณหญิงอ้อเนี่ยให้บรรพตดามาพงในฐานหน้าที่ทำจรรยานะนี่ก็ติดคุกศาลชั้นต้นคนละ3 ปีเลยเสาทอนหลุดเข้าใจไหมเนี่ยอัยการสูงสุดก็ไม่ดีใกล้แกนะคะอันนี้ก็ด่าด้วยความหมั่นไส้นะว่าอัยการสูงสุดทำให้ชาติเสียประโยชน์อัยการมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของชาติถ้าเกี่ยวกับภาษีก่อนเนี่ยต้องสู้เต็มที่ศาลชั้นต้นนี้ชนะศาลอุทธรณ์แท้ทำไมไม่ดีกันคุณก็หัดตั้งคำถามไปด้วยเข้าใจส่วนนั่งในห้องนี้อยากเป็นอัยการเป็นทนายแผ่นดินไม่ต้องไปหางานทำงานเพียบถูกไหมแล้วก็มีเงินเดือนสูงเกียรติยศดีแต่ไม่รักษาประโยชน์ของชาตินี่คือความอัปยศนะคะที่คุณทำกันขึ้นเลยนี่จันขอด่าเลยก็ไม่ฮอตนะคะว่าหลักเนี่ยถ้าให้โดยเสน่หาให้แล้วเรียกคืนไม่ได้นะ
ยกเว้นเนรคุณอันนี้น่าเรียนมากเนรคุณเดี๋ยวคราวหน้าอาจารย์ถึงจะอธิบายให้ฟังนะคะแต่นี่ก็มันต้องอธิบายยาวคราวหน้าค่อยเล่าให้ฟังวันนี้ก็ขอเลิกตรงนี้ก็มีสอนอีกรอบนึงอยู่ที่ตึกวันนี้โชคร้ายสอนเยอะมากเลยนะ